นะฝากดูชาวบ้านด้วยเขาร้องเรียนมานะนะบ้านเมืองแม่งจะลุกเป็นไฟอ่ะเยียวยาก็ไม่เยียวยาแม่งยังข่มเหงรังแกประชาชนนะนะครับเดี๋ยวชาวบ้านแม่งก็ทนกันไม่ไหวสวัสดีครับเป็นไงครับสัญญงสัญญาณอะไรชัดเจนไหมครับพี่น้องครับนะครับสัญญาณอะไรชัดเจนไหมครับ Facebook YouTube นะครับแจ้งกันมาหน่อยนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะเข้ามาแล้วก็แชร์นะครับเพราะว่ามันปิดกั้นการมองเห็นเราก็ต้องแชร์กันนะครับรายการดีๆแบบนี้หายากนะ นะครับคนจัดรายการก็กวนตีนอะไรหายากรายการแบบนี้หายากนะครับใจถึงครับน่าโนสนโนแคร์นะฮะคนจดไลคนจัดรายการนะนะครับน่ารายการนี้ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นตรงไปตรงมารายการดีๆแบบนี้หายากนะครับไม่สนใจครับตีนเตือนจะมาคุกมาหมายมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับรายการของเราตรงไปตรงมานะเราพูดความจริงไม่มีความเท็จครับนะแต่ว่าบางคนอาจจะรับไม่ได้เพราะว่าเราพูดความจริงเกินไปก็อาจจะรับไม่ค่อยได้นะครับหลายคนนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับวันนี้เราตั้งประเด็นเรื่องความเดือดร้อนนะครับเรื่องความเดือดร้อนนะตั้งประเด็นไว้นะครับเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะความเดือดร้อนของประชาชนเดี๋ยวสักครู่นะครับนะฮะอันนี้ก็ดูอะไรจะอะไรก่อนนะฮะมีโทรศัพท์เหลือสักเครื่องไหมเปิด Facebook ไว้ให้หน่อยนะครับนะตอนนี้5เครื่องตะกี้เสียไปเครื่องต้องใช้6เครื่องนะเราต้องใช้โทรศัพท์อะไรกันเยอะแยะนะครับนะครับเดี๋ยวก็เราก็พูดจาภาษาชาวบ้านนะคำพูดคำจาอาจจะกวนส้นตีนบ้างอะไรต่างๆเนี้ยนะกูมึงบ้างอะไรพูดจาหยาบคายมันก็เป็นสันดานของผมเองนะฮะมันไม่ใช่ว่าผมเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นสันดานที่ผมเป็นมาตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นคนถอยเถื่อนเป็นคนต่างจังหวัดบ้านนอกนะก็กูมึงอะไปคุยกับเพื่อนฝูงก็กูมึงใหญ่โตแค่ไหนก็กูมึงก็เป็นสันดานอาจจะแก้ยากบางคนบอกโอ้ยจานพูดจาหยาบคายนะรับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรต้องขอโทษด้วยนะครับก็อันไหนถ้าหยาบคายก็ปิดหูซะบ้างก็ได้แล้วนะเราก็เข้าใจนะฮะ FC เขาบอกว่าอาจารย์พูดจาหยาบคายกูกุ้งมึงคือมันคือผมไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับแต่มันเป็นสันดานที่ผมมีแต่เดิมแล้วนะครับเป็นสันดานของผมนะฮะนะครับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลุงพลนะครับนะบางคนมันบอกบางทีว่าลุงพลเปลี่ยนไปอะไรต่างนะไม่เกี่ยวนะแต่นี่สำหรับผมเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนไปมันเป็นสันดานผมคือตั้งแต่เกิดมาผมก็เป็นคนเถื่อนคนถอยนะเด็กบ้านนอก8ริ้วนะเป็นคนกูมึงแบบนี้แหละครับนะครับนะนะฮะก็เป็นสันดานแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียนให้ทราบว่าพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจด้วยเอาเรื่องแรกนะครับเมื่อวานนี้ชาวบ้าน3คนโดนจับที่เขาค้อโดนป่าไม้แล้วก็กรมน.ที่เพชรบูรณ์จับนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาไปตัดไม้ห่วงห้ามในที่ดินของเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิครอบครองซึ่งตามกฎหมายใหม่เนี่ยมันไม่มีความผิดแต่ปรากฏว่าไอ้ป่าไม้กับกรมน.ก็จับไปนะครับถ้าฟังอยู่ยังไงก็ไปดูแลชาวบ้านนะถ้าเขาไม่ทำผิดก็อย่าไปการแกล้งเขาอยู่ที่โรงพักไอ้เขาค้อผู้การจังหวัดป่าไม้จังหวัดกรมน.จังหวัดนะฟังอยู่นะใครเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรเนี่ยนะฝากพวกคุณด้วยนะเขามีปัญหาเรื่องโควิดเขาไม่มีจะกินไปรับจ้างตัดไม้ตัดอะไรต่างๆก็ทำถูกกฎหมายนะก็โดนเจ้าหน้าที่นะข่มเหงรังแกนะซึ่งเขาแจ้งมานะไปดูซิข่มเหงรังแกเขาหรือเปล่านะเพราะว่านะเขาไม่ได้ทำผิดเขาไปรับจ้างตัดไม้ในพื้นที่ซึ่งมีการครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายและเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของที่ก็ไม่จับทั้งที่เป็นคนจ้างชาวบ้านไปตัดไม้นะว่าไงผู้ว่าเพชรบูรณ์ลองไปดูซิ
นะรัฐมนตรีอะไรที่ดูแลวลาวุธหรืออะไรอ่ะลูกบรรหารไปดูนะครับเห็นข่าววันนี้มีจัดการพวกป่ามุ้งป่าไม้อะไรต่ออะไรต่างๆวันนี้มีข่าวจังหวัดชัยภูมิอะไรฝากรัฐมนตรีไปดูชาวบ้านเขาร้องเรียนมาไปจับเขาเนี่ยมาไม่กี่วันเนี่ยเนี่ย3คนเนี่ยนะที่เขาคอไปดูด้วยแล้วก็ภูมิกับผู้การอะไรต่างไปดูสิถ้าดูแล้วเขาไม่ได้ทำผิดก็ปล่อยเขาไปสั่งไม่ฟ้องเห็นชาวบ้านบอกมาว่าญาติพี่น้องเขาก็เป็นตำรวจทหารเขาไม่ยอมแล้ว2-3 วันเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตทั้งป่าไม้ทั้งกรมน.ไปจับเขาทำไมถ้าเขาไม่ทำผิดนะตัวบทกฎหมายอะไรต่างๆก็ดูด้วยนะครับไปดูซิไปจับมา3คนน่ะนะครับแล้วเขาก็ต้องประกันตัวเขาก็ลำบากนะจะกินจะอยู่จะแดกไม่มีอยู่แล้วนะรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยเขาก็ฝากข้าราชการก็อย่าไปซ้ำเติมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวบ้านเมืองแม่งจะลุกเป็นไฟนะนอกจาก3นิ้วเดี๋ยวแม่งก็จะมีการชูตีนกันบ้างฝากรัฐบาลด้วยไม่ช่วยเหลือไม่เยียวยาประชาชนก็แม่งอย่าไปข่มเหงรังแกประชาชนเลยนะเดี๋ยวก็แม่งลุกขึ้นจับอาวุธกันชิบหายแล้วก็ยุ่งนะไปดูด้วยนะเขาคอนะฮะป่าไม้นะกรมป่ามงป่าไม้ไปดูลูกน้องนี่ไปจับเนี่ยชาวบ้านเขาตัดไม้หวงห้ามในที่ดินที่มีสิทธิครอบครองคนสั่งให้ตัดเสือกไม่ถูกดำเนินคดีนะมันใช้กฎหมายกันยังไงวะลองไปดูซิไปตรวจสอบข้อที่จริงนี่ว่าไปกลั่นแกล้งเขาหรือเปล่าถ้าเองจับคนตัดไม้คนว่าจ้างเองก็ต้องจับเองก็ต้องจับแล้วเองไม่จับเพราะอะไรแยกสำนวนหรือไงฮะแยกสำนวนหรือไงนะครับนะหรือมีการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรหรือเปล่าผู้ว่าไปดูป่าไม้จังหวัดไปดูรัฐมนตรีดูนะบ้านเมืองแม่งจะลุกเป็นไฟนะฮะถ้าเกิดกลั่นแกล้งประชาชนฝากด้วยนี่พูดกันเป็นวันที่สองนะครับไปดูนะครับแล้วก็โรงพักอะไรว่าเขาคอเนี่ยไม่ใช่เขาย้อยนะนะครับเขาคอเพชรบูรณ์ไปดูด้วยฝากนะครับนะฝากดูชาวบ้านด้วยเขาร้องเรียนมานะบ้านเมืองแม่งจะลุกเป็นไฟอ่ะเยียวยาก็ไม่เยียวยาแม่งยังข่มเหงรังแกประชาชนนะครับเดี๋ยวชาวบ้านแม่งก็ทนกันไม่ไหวนะหิ้วปืนกันคนละบอกนะผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้คนแม่งเครียดหมดหนทางกันแล้วมันนะถูกข่มเหงรังแกกันเป็นโจรกันหมดนะครับฝากลุงตู่ด้วยรองนายกอะไรต่ออะไรใครดูแลป่าไม้กรมน.เนี่ยไปดูซิเขาคอไปจับชาวบ้านมานะเขาไม่ได้มีความผิดอะไรอ่ะเขาร้องเรียนมานะไม้ก็ตัดไม้หวงห้ามจริงแต่ตัดในที่ดินที่มีสิทธิครอบครองไปดูด้วยนะก่อนที่บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟนะครับนะคนแม่งเครียดอยู่เนี้ยนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องแรกฮะวันนี้เราตั้งประเด็นไว้ความเดือดร้อนของประชาชนคือทุกวันนี้นะครับปัญหาโควิด19เนี่ยมันสร้างปัญหาเยอะนะไอ้โควิด19เนี่ยสร้างปัญหาเยอะเพราะอะไรมันต้องปิดนู่นปิดนี่เดินทางก็ยากจะกินจะแดกก็ให้แค่3ทุ่มนะคนทั่วไปเขาจะแดกกันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งก็แดกไม่ได้กินไม่ได้ลำบากไปหมดผมก็ได้มีโอกาสได้คุยกับพวกเจ้าผู้ประกอบธุรกิจเจ้าของกิจการร้านค้าร้านใหญ่ร้านเล็กก็ส่วนใหญ่ก็เป็น FC ทนายคลายทุกวันนี้ก็ไปออกกำลังกายเดินตรวจตลาดแถวถนนราชดาภิเษกมันเต็มไปด้วยร้านค้านะซอยเสือใหญ่อาภาพิรมอะไรต่างๆร้านค้าแต่ไปคุยเขาหมดร้านเล็กร้านใหญ่ก็ FC ทนายคลายทุกทั้งนั้นไปนั่งคุยทุกคนเนี่ยแม่งลำบากอย่างเดียวนะผมไม่รู้ว่าลุงตู่ทราบไม่เคยลงมาเดินตลาดไม่ลุงลงมาดูซินะครับลุงกล้าเดินคนเดียวมากนะครับไม่รู้จะโดนตีหัวหรือเปล่าลุงตู่เดินนะฮะเพราะคนแม่งโคตรลำบากตรงๆนะตั้งกับร้านขายน้ำวันได้พันแม่ก็เหลือ300-400คิดดูนี่อยู่ยังไงล่ะชีวิตนะเนี่ยก็เป็นคนอีสานเนี่ยขายน้ำอยู่เนี่ยปากซอยอาภาพิรม32เนี่ยตรงใกล้ๆฟู้ดคอร์ทพันนึงแม่ก็เหลือ300-400จะกินจะแดกไม่พอแล้วลำบากคิบหายผมถามจะถามว่าลุงตู่ทราบไม่เคยลงมาบ้างไหมลุงตู่ลงมาแบบไม่ต้องบอกล่วงหน้าไม่ต้องมีผักชีลอยหน้าลงไปเดินแม่งตามเนี่ยผมบอกเลยซอยเสือใหญ่อาภาพิรมเนี่ยชาวบ้านบ้านนงบ้านนอกเต็มไปหมดทั้งซอยมันมีอพาร์ตเมนต์เยอะซอยเนี้ยเป็นซอยที่มีอพาร์ตเมนต์เยอะที่สุดในประเทศไทยเป็นซอยที่มีแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างไปดูครับมันลำบากคนนี่แม่งกำลังจะกินจะแดกไม่มีนะผมขอพูดภาษาชาวบ้านนะพูดจาภาษาชาวบ้านเพราะคนแม่งคนถอยเถื่อนใครชอบฟังก็ชอบไม่ต้องไม่ชอบฟังก็ไม่เป็นไรผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่านิสัยของผู้จัดเนี่ยเป็นคนหนึ่งปากหมา2กวนส้นตีนคือเป็นบุคลิกชัดเจนเพื่อนฝูงก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดมีแต่พวกคนตีนนั่นแหละ
นะวันๆเนี่ยพวกโทรมามีทั้งแบบพวกหาเรื่องกวนส้นตีนเนี่ยก็คือลักษณะสไตล์ผมเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนเถื่อนดิบโมโหร้ายนะนะครับถ้าอยู่ใกล้ปืนก็หยิบปืนแล้วฆ่าคนตายได้ง่ายนะครับส่วนใหญ่เวลาตกใจเนี่ยก็ยิงประมาณ200นัดคือผมเป็นคนอย่างนั้นน่ะคือเป็นคนเถื่อนนะครับเป็นคนบ้าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าอาจารย์นี่เป็นคนเถื่อนนะหยาบคายโอ้โหยอมรับเลยเนี่ยแหละตัวตนกูเลยละทุกวันนี้ที่กูอยู่ได้ก็เพราะกูเป็นคนแบบนี้แหละนะครับนี่ก็ฝากไว้นะก็ลำบากกันเหลือเกินลุงตู่ลงไปเดินเนี่ยครับตามซอกตามซอยตลาดต่างๆเนี่ยพวกรถเข็นอะไรโอ้โหเขาลำบากครับมาแบบไม่ต้องผักขี่ลอยหน้าแล้วครับเดินมาใส่เกงขาสั้นมานะไม่ต้องมีรปภ.นะนะแต่ไม่รู้ว่าโดนแม่ค้าลุมทำร้ายร่างกายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดินนะครับลำบากครับลำบากหมดนะร้านขายส้มตำก็แย่ขายลูกชิ้นก็แย่ขายผักก็แย่ตะกี้ไปเนี่ยแยก13ลาดนุ่งลาดหน้าแย่หมดทุกคนลำบากนะก็เดินไปทั้งซอยนะแม่งเต็มไปด้วยคนขายของคนซื้อไม่มีเลยนะใครๆที่มันเคยเป็นลูกจ้างแม่ก็ถูกไล่ออกไม่มีงานทำก็มาวันๆก็เข็นกันชิบหายเลยเดินไปแม่งเจอแต่รถเข็นรถเข็นแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะแต่คนซื้อแม่งไม่มีหรอกนะแล้วพฤติกรรมในการกินของคนแม่ก็เปลี่ยนไปไม่ต้องอะไรมากร้านตัดผมเนี่ยผมแวะคุยเขาบอกปกติแม่งก็เดือนมาตัดครั้งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตัดแล้วบางคนก็ให้เมียตัดนะเพราะอะไรประหยัดนะครับเพราะว่าพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปหมดคนประหยัดเพราะไม่มีเงินนะนายกท่านทราบไหมเนี่ยนะท่านอยู่แต่ในห้องแอร์สบายเล่นกับหมาเล่นกับเมียอะไรเงี้ยนายกลงมาแบบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดคอกลมเลยเดินแบบไม่ต้องมีองคลักษณ์ไม่ต้องมีรปภ.หรอกนะครับไปดูเลยจะได้รู้เลยมันลำบากที่หายเลยอะคนเดี๋ยวนี้นะครับลำบากมากเนี่ยนะครับเนี่ยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปใช้บริการไอ้พวกอะไรเขาเรียกอะไรไอ้พวกส่งอาหารเนี่ยพวกแพนด้าพวกแก๊ปพวกอะไรพวกเนี้ยตะกี้ผมไปซื้อราดหน้านะครับราดหน้าร้านดังเหมือนกันร้านข้างถนนเนี่ยสองคนผัวเมียเดี๋ยวนี้กิจการนะครับต้องสองคนผัวเมียนะมีลูกจ้างไม่ได้ไหมมันต้นทุนมันเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีลูกจ้างก็เอาลูกจ้างทำเมียซะแรกๆก็ดูก่อนว่าทำงานดีไหมทักพักก็บอกเธอเป็นเมียพี่เถอะนะครับก็กลายว่าธุรกิจจะเหมือนประเทศไต้หวันเพื่อนผมอยู่ไต้หวันก็สองคนผัวเมียครับนะครับนะสองคนผัวเมียก็ช่วยกันนะเมียก็ล้างจานนะครับนะผัวก็ผัดกับข้าวอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับจะมีลูกจ้างไม่ได้สองสามวันแม่งออกแล้วนะลูกจ้างสมัยนี้แม่ก็ชอบตามครับตามบาร์มีติปมีอะไรต่างนะมีโอกาสได้มีแฟนใหม่อะไรคือไปในแนวนั้นจะมาอยู่ล้างจานร้านขายข้าวแกงแม่งอยู่ไม่กี่วันแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องเป็นผัวเป็นเมียกันผมถามนะทุกร้านแม่งผัวเมียกันหรอนะมีอีกร้านไปก็บอกเป็นผัวเป็นเมียยังตอนนี้กำลังจีบๆกันอยู่ก็ส่วนใหญ่ต้องไปแนวเนี้ยมันจะเหมือนไต้หวันก็ผัวเมียสองคนก็ช่วยกันทำมาหากินลูกจ้างไม่มีช่วยกันล้างจานมั่งอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปใช้บริการพวกแพนด้าพวกแก๊ปอะไรเงี้ยแม่งก็โดนไปแล้ว 30% มั่ง 35% มั่งนะมันก็จะเหลืออะไรก็ลำบากอ่ะแต่ก็ต้องเอาอ่ะนะก็มีไอ้ซี่สำหรับอะไรของแพนด้าเนี่ยเขาไม่รู้เขาเรียกเครื่องรูดเครื่องอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องพัฒนาลำบากที่หายเลยลำบากเดินไปทางไหนแม่งมีแต่คนแบบลำบากนะฝากนายกบ้างนะประชาชนจะตายหากันหมดแล้วนะไม่รู้ท่านทราบไหมนะวันเนี่ยวันไม่ใช่มันนั่งทะเลาะกันฝ่ายค้านจับผิดกันนั่นน่ะจะตายห่ากันหมดนะลำบากร้านอาหารก็ให้เขากินเขาแดกแค่สามทุ่มก็ไม่ไหวเขาจะแดกกันถึงเช้าก็ต้องห้าทุ่มหกทุ่มก็ต้องปล่อยกันไม่มีใครจะกินเยาวร่งเยาวราชลำบากเพื่อนผมก็ขายก๋วยจงก๋วยจั๊บอยู่เขาบอกลำบากชิบหายนะมันแย่กันหมดอ่ะนายกไม่รู้ท่านทราบไหมนะครับท่านจะไปคิดว่าเยียวยา35,000คนละครึ่งละครึ่งเนี่ยทุกร้านเนี่ยเขามีแต่มันไม่มีคนคือรัฐบาลนะออกให้ครึ่งแต่อีกครึ่งเนี่ยเขาไม่รู้จะไปเอาที่ไหนเพราะมันลำบากมันลำบากมากนะครับเนี่ยผมเดินไปทุกร้านเลยผมก็ไปยกมือไหว้ไปอะไรนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขารู้จักอาจารย์เดชาเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยแกเป็นคนพูดจาภาษาชาวบ้านบุคลิกก็คือลักษณะกวนตีนปากหมาชอบแซะชาวบ้านเขานะแซะจนบางคนเนี่ยเขาแบบโอ้โหเป็นไข้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสันดานของผมยอมรับว่าผมเป็นคนอย่างนั้น
นะบางคนก็บอกอาจารย์อย่าไปเที่ยวแซะเขาเลยมันบอกไม่ได้มันเป็นสันดานมันตั้งแต่เกิดเลยมันแก้ยากอ่ะต้องเกิดใหม่อย่างเดียวอ่ะต้องเกิดใหม่อ่ะคือมันเป็นสันดานดิบแบบนั้นอ่ะนะครับจะให้ผมไปทำแบบลุงพลอะไรร้องเพลงเต่างอยแล้วไม่ได้หรอกนะไปเอาไม้มาฆ่าอะไรต่ออะไรมาวางแล้วก็มานั่งถูๆหาเลขอะไรก็ผมก็ทำไม่ได้ผมก็ไม่ถนัดเหมือนลุงพลลุงพลแกหนึ่งรูปหล่อสองแกร้องเพลงเก่งแล้วก็ยังมีป้าแตนอีกจะไปทำแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้แกกระดังไปแล้วผมก็ยินดีกับลุงพลป้าแตนนะครับว่านะตอนนี้แกก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็คนก็ไปสงสัยว่าแกเป็นฆาตกรอะไรต่างๆดูหน้าตาไม่ใช่หน้าตาหล่อนิสัยดีนะแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดนึงคือแกพูดหลายครั้งแล้วมันไม่ซ้ำกันนะเพราะว่าแกตื่นกล้องแล้ว ผมชอบลุงพลนะนะบางคนก็บอกโอ้ผมเนี่ยเล่นลุงพลหนักแล้วไม่มีแล้วผมไม่ได้เล่นลุงพลผมก็งะมันต้องเกาะกระแสนะคุณจะไปดูทีวีช่องไหนอะไรเขาก็มีแต่เรื่องลุงพลแล้วคุณจะให้ผมไปคุยเรื่องอะไรลุงตู่อะนะลุงตู่บางคนก็ไม่สนใจอะพอเห็นหน้าลุงตู่ก็เป็นไงชักปากออกอะไรเงี้ยบางคนบอกแล้วเปลืองเน็ตผมก็ไม่พูดผมก็ต้องไปเน้นลุงพลพอผมเล่นลุงพล FT บางคนซึ่งเป็น FT จากไหนยังไงก็ไม่รู้ก็บอกว่าโอ้เบื่อข่าวลุงพลก็เขาไม่อยากฟังเรื่องลุงตู่เขาอยากจะดูเรื่องลุงพลนะลุงพลก็หน้าตาดีร้องเพลงเก่งแล้วก็ FC เยอะมีทั้ง YouTube บ้งทูบเบอร์อะไรต่างๆอ่ะขนาดชีวิตส่วนตัวนะครับยังมีคนไปตามนะครับทำมาหากินหาเงินหาทองได้พญานงพญานาคลุงก็จะเสร็จแล้วถ้าเสร็จมาก็เดี๋ยวก็ต้องมีบวงสรวงอะไรมีตังค์ใช้กันทั่วหน้าอมรินทร์ทีวีก็เป็นไงโอ้โหเขาเก่งนะพุทธะเนี่ยปั้นข่าวจนเป็นละครเลยตอนนี้มันไม่ใช่ข่าวมันเป็นละครข่าวมันหมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะไอ้นี่ไม่ใช่หรอกไอ้นี่สิ่งนี้มันสร้างขึ้นมานะหมอปลากับทนายโนบิเมียหมอปลาไปบ้านทนายสิทธานะครับไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าอะไรส่งไม้ต่อนะผัดวิ่งผัด4x100ทนายโนบิบอกว่าอะไรวิ่งผัดส่งไม้ต่อส่งไม้ให้ทนายสิทธาต่อเห็นนะคือมันทำกันเป็นทีมตัวละครก็จะเพิ่มมาคืออันนี้เขาไม่เรียกว่าข่าวเขาเรียกว่าละครแต่ว่าเป็นละครแนวข่าวเราต้องชื่นชมนายพุทธะนะเขาสามารถที่จะทำข่าวกลายเป็นละครเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาพวกสาระอะไรจากคดีน้องชมพู่มันไม่มีสาระอะไรเลยมันคล้ายๆกับคดีหวย30 ล้านเนี่ยนายสิทธาเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องพวกนี้ก็สามารถเรื่องแค่คนถูกหวยทะเลาะกันแล้วมันมีตัวละครแปลกๆครูปีชาก็อยู่ดีๆก็มาบอกว่าหวยหายนะครับหลังจากนั้นก็เถียงกันไปเถียงกันมาชาวบ้านก็ชอบเล่นหวยแล้วก็ทำให้มีทนายคนหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยเกิดขึ้นมาก็ชื่อนายสิทธาก็ดังก็เป็นละครอะไรไปเรื่อยมันไม่ใช่ข่าวนะมันเป็นละครนะใครไปเกี่ยวข้องก็ดังหมดนายสิทธาก็ดังอันนี้นายสิทธาก็กลับมาแล้วครับนายสิทธาก็เป็นตัวละครปัจจุบันรับไม้ต่อจากทนายโนมิตะเพราะทนายโนมิตะเขาบอกเอ้าพี่ตั้มก็รับไม้ต่อมานี่ก็มันก็เป็นละครที่นายสิทธาก็รับกันมารับไม้ต่อนะครับหมอปลาก็มานัดกับนายสิทธาว่าเดี๋ยวกูจะไปไลฟ์สดบ้านมึงนะอะไรต่างก็รับไม้ต่อก็หมดกันไปละหมอปลาอุ๊ก็ไปทะเลาะกับใครเนี่ยทะเลาะใครวะทะเลาะกับลุงพลสักพักนึงเดี๋ยวไทยรัฐกับอมรินทร์ก็เป็นไงเอามาออกทีวีหน่อยแล้วก็เสร็จแล้วก็มาขอโทษอะไรจบเรียบร้อยก็จากเดิมบอกกูไม่ให้สัมภาษณ์แล้วอมรินทร์นะครับนะก็เรียบร้อยไปตอนนี้ก็ให้สัมภาษณ์ก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมกลับมาก็ตัวละครก็เพิ่มตอนนี้ก็มีนายสิทธาเข้ามารับไม้ต่อนะครับแหลกๆนายสิทธาก็บอกว่าอะไรนี่โอ้ยลุงมีคนเดียวลุงจรูญหวย30 ล้านนะแต่ตอนนี้เป็นไงทนลุงพลอ้อนไม่ไหวก็เลยมีลุงเพิ่มอีกคนชื่อลุงพลนะจากเดิมลุงจรูนอันนี้ลุงพลก็มี2 คนค่าจงค่าจ้างก็ตกลงกันแล้วก็น่าจะได้เงินได้ทองมากพอสมควรยินดีด้วยนะน้องสิทธานะอายุยังน้อยนะมีถึง100 ล้านหรือยัง เข็มขัดก็เฮอร์เมสนะรถลาเห็นก็บอกมีรถหลายคันเนี่ยอย่าลืมเสียภาษียื่นแบบแสดงภาษีบ้างนะคดีหวย30 ล้านเนี่ยได้ไปกี่ล้านอ่ะเอาเข้าบัญชีไหนยังไงนะอย่าลืมยื่นแบบเสียภาษีบ้างเพราะว่าเราเป็นทนายเราก็ต้องเสียภาษียื่นแบบนะน่าจะได้สัก5 ล้านได้มั้งนะครับ
นะแล้วก็เอาเงินเข้ามูลนิธิบ้างหรือเปล่าเห็นไปไหนมาไหนก็บอกว่ามาจากมูลนิธินะครับนะก็ได้หลายคดีคดีว่าสนุกสนาอะไรสมนึกวาสนานะครับ500,000นะยื่นแบบเสียภาษีบ้างนะเท่าที่ผมดูแล้วปีที่แล้วคดีเอมี่อมาเรียแอร์คอปเนี่ยกี่ล้านอะได้ไปแล้วโอ้หลายเรื่องนะคดีน้องหญิงคดีไปทำคดีเจ้าของตลาดนาเกลืออะไรเกลือที่สากแก้วเดือนปีที่แล้วได้ร้อยล้านถึงไหมเนี่ยค่าทนายเนี่ยลองไปดูนะอย่าลืมยื่นแบบเสียภาษีบ้างเป็นห่วงเดี๋ยวโดนภาษีย้อนหลังเพราะว่าคุณสีทาเนี่ยการร่ำรวยมากนะรถลานี่หลายคันนะเปลี่ยนเรื่อยนาฬิกาเนี่ยเห็นได้ข่าวเรือนหลายแสนนะฮะนะครับเนี่ยดูถ่ายรูปในการแต่ละอย่างเนี่ยเสื้อผ้าราคาแพงนะครับรถสยมไม่ธรรมดานะครับนะแกโชคดีได้คดีใหญ่ๆนะเงินดีนะครับหลายเรื่องหลายอะไรต่างนะฮะก็ยินดีงานนี้มากกอกน่าจะได้หลายอย่างนะไหนจะค่าทนาย FC ทนายลุงพลก็นะเอาบัญชีของมูลนิธิทนายสิทธาไปเปิดอีกเดี๋ยวเงินก็โอนเข้าอีกโอ้โหงานนี้ไม่รู้จะได้ถึง100ล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางคนก็ว่า10ล้าน100ล้านอะไรต่างเนี่ยแต่ผมว่ารวยเนี่ยผมว่าไม่นานนายสิทธาเนี่ยมีเป็นพันล้านแต่ยังไงก็อย่าลืมยื่นแบบเสียภาษีบ้างเพราะว่าถ้าเรารายได้เยอะเราก็เสียให้รัฐบ้างนะครับดูกินหรูอยู่สบายนะไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ดูภาพแต่ละภาพในประเทศไทยไม่เคยโพสต์นะดูเลยเนี่ยคุณสิทธาเนี่ยเป็นน่าชื่นชมนะบางคนก็บอกว่าผมไม่อยากไปแซกเขาเยอะวันนี้ผมชมเลยนะเสื้อผ้าแต่ละตัวเท่าไหร่เนี่ยนะถึงหมื่นถึงแสนหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วภาพแต่ละภาพนี่ต้องถ่ายในญี่ปุ่นนะถ่ายในยุโรปนะแล้วไปดูฟุตบอลอะไรโอ้รสยมไม่ธรรมดานะกินหรูอยู่สบายอ่ะใช้ชีวิตนะเทพบุตรนะครับยินดีด้วยนะครับยังไงปีที่แล้วนี่มีคดีนะครับเจ้าของตลาดนาเกลือคดีเอมี่คดีในนิกเนี่ยนะแล้วก็คดีใครครับคดีใครวะเยอะหมดเลยคดีน้องหญิงโอ้ยดังๆกันเลยนะแล้วก็คดีหวย30ล้านรวมๆนี่ค่าทนายนี่ได้จะ100ล้านได้ไหมปีที่แล้วนะได้เสียภาษีไปเท่าไหร่ลองดูสิเสียภาษีเยอะนะแต่ของผมนี่เสียภาษีหมดเลยเพราะว่าผมเนี่ย1เป็นกรรมการบริษัทท้องเป็นลูกจ้างบริษัทเงินทองไปรับงานที่ไหนก็โดนหักภาษีไม่มีหลบเลี่ยงอะไรเลยนะครับก็ฝากคุณสิทธาด้วยว่าเสียภาษีไปปีที่แล้วสัก2-3 ล้านได้ไหมก็ฝากด้วยแล้วนี่คดีลุงพลนี่ได้เท่าไหร่อ่ะนะบางคนเขาลือกันไปว่าจะได้ถึง10-20ล้านอะไรผมก็ไม่รู้ถึงหรือเปล่านะและบัญชีมูลนิธิอีกโอ้โหดวงแกขึ้นเนี่ยไปไหนมาไหนแกก็ใช้มูลนิธิออกหน้าค่าน้ำค่าไฟสำนักงานกับมูลนิธิรวมกันหรือเปล่ายังไงแยกเลยนะฮะแจ้งมูลนิธิเนี่ยเห็นตอนนี้คนเขาก็เริ่มถามเรื่องมูลนิธิของนายสิทธาเนี่ยนะครับเป็นแค่เลขาเนี่ยประธานเนี่ยเป็นใครบางคนเขาบอกว่าเป็นลูกน้องนายสิทธาเอ๊ลูกน้องนายสิทธาเป็นประธานได้หรือนี่ข่าวลือนะผมก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเราก็กลับมานะครับกลับมาเนี่ยเป็นห่วงนะครับห่วงสิทธานะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปกกอกนะนิติกรของสาธารณสุขเขาก็ไม่ให้ไปอ่ะนะครับก็นะก็สงสารเห็นดูหน้าเศร้าๆอ่ะนะดูแกเศร้าหมองหน้าเลยสิทธาวันนี้ดูเหมือนจะร้องไห้ไม่ได้ไปกกอกอ่ะแกบอกเสียใจมากเลยอยากจะไปค้นหาความจริงที่กกอกนะแกอยากจะไปช่วยลุงพลนะเนี่ยผมไม่รู้ป่านนี้แกนั่งร้องไห้หรือเปล่าเนี่ย FC ก็ FC ทีมงานทนายประชาชนนะครับผมเข้าไปดูนะFC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยเจ๊บุหลันอะไรอ่ะนะเนี่ยเป็นชื่อปลอมนะเจ๊ชื่อปลอมเจ๊บุหลันเนี่ยโอ้โหนะครับวิพากษ์วิจารณ์นิติกรของสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารสองมาตรฐานหรือเปล่าอัจฉริยะทำไมไปได้ผู้สื่อข่าวไปได้ทำไมสิทธาไปไม่ได้นะทนายคุณกุนซือของนายสิทธาเขาชื่อนายอาคมคงสวัสดิ์อยู่เชียงใหม่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นแค่เลขาธิการมูลนิธิไม่ได้เป็นประธานชุมนุมเหมือนนายอัจฉริยะสามารถเข้าอะไรนะกอกได้อะไรโอ้โหอัดกันสนั่นหวั่นไหวเลยเจ้าหน้าที่โดนอัดนะจนฝ่ายเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยต้องแถลงเลยนะครับว่านะจังหวัดที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยอยู่เนี่ยมันเป็นจังหวัดสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะไปจากจังหวัดสีแดงเนี่ยไปที่กกอกมุกดาหารนี่มันไปต้องกักตัว14วันเพราะฉะนั้นนายสิทธาเนี่ยเป็นทนายความเนี่ยต้องมีความรู้ดีเนี่ย
นะเป็นเรื่องกฎหมายสำคัญแล้วตัวอยู่อยู่ที่สมุทรสาครเนี่ยตัวเองไปอะไรไปโรงแรมไปอะไรต่ออะไรเยอะแยะนะไม่เคยกักตัวเลยนะเนี่ยเนี่ยถือว่ามีความผิดนะนะมีความผิดนะลองไปดูนะครับไปดูเขาเรียกอะไรข้อกำหนดนะข้อกำหนดนะข้อกำหนดหรือประกาศฉบับที่17นะคุณอยู่ในพื้นที่สีแดงเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตนตามแล้วนายสิทธาเนี่ยหลักฐานชัดเจนนะขับรถไปที่นั่นไปกับลูกกับเมียไปอะไรต่างเข้าใจเราเป็นคนรักลูกรักเมียแต่เมื่อก่อนนี่ก็ไปไหนมาไหนก็ไม่ได้พาเมียไปนะแต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มพาเมียไปต้องก่อนไม่รู้ไปไหนกับใครก็ไม่รู้เห็นก็มานะก็ไม่รู้ไปคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มพาเมียไปนะพาลูกไปอะไรเนี่ยโรงแรมอะไรแถวอะไรหัวหินเนี่ยนะพาลูกพาเมียไปอ่ะแล้วก็ไม่เห็นกักตัว14วันอ่ะนะครับผมว่าอันนี้จะมีความผิดหรือไม่ก็ฝากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะไปเชิญตัวนายสิทธากับครอบครัวไปสอบสวนโรคหน่อยเพราะนายสิทธาไปทั่วเลยอ่ะนะไปที่นู่นไปที่นี่อะไรโอ้โหแล้วไม่ได้ไปธรรมดานะเรียกผู้สื่อข่าวไปด้วยไปโรงแรมหัวหินแล้วก็โอ้โหถ่ายไลฟ์สดพยานหลักฐานมัดแน่นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อนายสิทธาอยู่ในจังหวัดสีแดงเนี่ยไปโรงแรมต่างๆเนี่ยมันผมว่าโรงแรมเนี่ยควรจะต้องสั่งปิดนะปิดกิจการชั่วคราวเพราะว่าลุกเหนื่อยนะเพราะว่ามาเนี่ยนะครับมันต้องกักตัวนะนายสิทธาเนี่ยแล้วนี่จะไปกกอกเนี่ยไปไม่ได้นะครับนะผมเห็นว่าผมก็เสียใจแทนสิทธาอยากจะไปช่วยลุงพลสิทธาน้ำตาซึมเลยตังก็รับมาแล้วมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่าทนายรับมายังเห็นบอกว่าตกลงจ้างกันแล้วไม่รู้กี่ล้านกี่อะไรต่างๆงานนี้ลงพื้นที่เนี่ยเตรียมพาหมอพาทีมทนายไปด้วยนะนะผมก็ตกใจนะสิทธาพาหมอไปได้แล้วหมอที่เป็นเพื่อนสิทธาเนี่ยที่ว่าจะไปชันสูตรพลิกศพหรือไปตรวจพื้นที่เนี่ยไม่รู้หรอกครับว่าอยู่พื้นที่สีแดงแล้วไปที่กกอกเนี่ยมันต้องกักตัวนะหมอนะเพื่อนสิทธาเนี่ยเป็นหมอไม่รู้หรอกครับอยากจะฝากนะไม่รู้หมออะไรก็ไม่ทราบนะไม่รู้หรอกครับว่าต้องกักตรงกักตัวเนี่ยแล้วสิทธานี่ไม่รู้นะไม่ติดตามข่าวบ้างเลยนะผมดูรายการอมรินทร์ TV เนี่ยพุทธอภิวันเขาสัมภาษณ์แม่น้องชมพู่แม่น้องชมพู่เป็นอสมเขาก็ถามหมอที่กกอกเขาเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ถามว่าเนี่ยถ้าทนายตั้มมาเนี่ยต้องกักตัวไหมหมอก็บอกว่าต้องกักตัว14วันนะครับเนี่ยพุทธาภิวันก็ยังบอกเลยเนี่ยสิทธาก็นั่งดูอยู่ผมก็ไม่เข้าใจแล้วสิทธาจะไปทำไมวันจันทร์ไปมันก็ต้องโดนกักตัวเนี่ยนะครับพุทธาเนี่ยผมยิ่งแชร์มาเลยพุทธาเนี่ยก็จัดรายการดีนะใช้ได้เลยเรตติ้งกระฉูดเลยตอนนี้นะแทบจะเป็นช่องเดียวอมรินทร์ทีวีนี่เรตตุ้งนะโดยเฉพาะทุบโต๊ะข่าวนี่ทุบละครเละไปหมดอ่ะเพราะข่าวของพุทธานี่กลายเป็นละครไปหมดแล้วนะครับที่ผมก็พูดตรงไปตรงมานะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไงสิทธาก็บอกไปตรวจโควิดมาแล้วนะบอกว่าอะไรไปจองหัวของบินเตรียมหมอเตรียมอะไรมาแล้วเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยถูกกันแกล้งหรือเปล่า2มาตรฐานมั้ยทำไมอัจฉริยะไปได้คนนั้นคนนี้ไปได้ทำไมผมไปไม่ได้ก็กฎหมายเขาเขียนไว้ชัดก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นทนายความน้องสิทธาพี่เดชาก็แก่แล้วก็อยากจะฝากอะไรต่างๆที่เป็นตัวบทกฎหมายเนี่ยเราเป็นทนายเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะนะเราต้องรู้ว่าเราต้องเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎหมายไม่ใช่ว่าพอเขาไม่ให้เข้าจังหวัดต้องกักตัวก็โวยวายอะไรไม่ดีนะแล้วก็ FC ก็อย่าไปยอมากนะอย่าไปยอคุณสิทธามากคือยอแล้วมันจะเหลิงไงนะใครจะพูดถึงอะไรนี่ไม่ได้เลยอ่ะ FC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยเขาจะตั้งเป็นกลุ่มเฟซอีกเฟซนึงนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเฟซปอมารวมๆกันแล้วก็เชียร์สิทธาโอ้นั่นเชียร์ทุกอย่างอ่ะนะนั่งขี้ยังบอกว่าดีเลยอ่ะคิดดูอ่ะเขาเชียร์มากผมเข้าใจนะว่ารักกันรักมากอ่ะนะแล้วเพจผมเนี่ยพอพูดถึงสิทธาปุ๊บโอ้โหรีบเข้ามาเลยครับรีบมากันแหนกันแหนอะไรผมเนี่ยผมก็บล็อกไปหมดอ่ะคือผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาคือด่าผมก็บล็อกหมดอ่ะนะก็ไม่ได้เก็บไว้ทำพ่อทำแม่อะไรต่างๆนะเพราะเข้ามาด่าในเพจผมอ่ะผมไม่คนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรอ้อมค้อมก็พวกติ่งสิทธาเข้ามาก็พอด่าปุ๊บก็บล็อกหมดอ่ะผมใจไม่ด้านพอนะครับใจไม่ด้านพอที่จะให้ใครเข้ามาด่าคือเราเป็นคนแบบนี้นะคนตรงไปตรงมานะใครชอบก็ชอบแต่ผมเป็นคนรักพวกรักพองนะใครเป็นพวกผมใครเป็นอะไร FC ผมนี่ผมช่วยหมดอ่ะผมเป็นคนรักพวกพองนะครับรักพวกพ้องใครเป็นเพื่อนผม FC ผมเนี่ยมีอะไรเนี่ยบอกผมเลยเอ่ยชื่อผมได้ผมตรงไปตรงมานะไม่มีหน้าอย่างหลังอย่างไม่ไปตั้งกลุ่มเฟซบอลมาเชียร์อะไร
อย่างหลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมชอบไปแซะสิทธาโอ้โหคุณไปดูนะกลุ่ม F กลุ่ม Facebook FT ทีมงานทนายชนแม่งดังดาผมกับอัจฉริยะเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนั่งไลฟ์สดเดี๋ยวแม่งก็ตัดคลิปไปแล้วนะไอ้บุหลันอะไรเนี่ยตัดไปแล้วก็ไปนั่งดาไอ้ปากเบี้ยวไอ้ปากค่อยนะไอ้เลวไอ้ชั่วไอ้อะไรต่างๆโอ้ดาเยอะแยะไปหมดอะไปดูดาทุกวันนะผมแม่งกับอะไรไม่ใช่พระอิฐพระปูนก็ต้องมีอารมณ์อะไรบ้างครับเพราะนั้น FC ก็บอกโอ้ยนะแซะไอ้ตั้มอยู่นั่นนะไม่ใช่มันไม่แซะหรอกมันเป็นข่าวเพราะไอ้ตั้มตัวนี้มันก็เป็นอะไรอยู่ในกระแสมันก็ไปเกี่ยวข้องกับลุงพลอะไรต่างผมก็ต้องนะเกาะกระแสธรรมดานะแต่ไม่ได้เกาะชายกระโปรงนะเกาะกระแสมาเพราะว่าการจัดรายการเนี่ยมันก็ต้องเกาะกระแสนะเรื่องอันไหนประชาชนก็สนใจเราก็ต้องเกาะนะเราจะไปพูดเรื่องหาอะไรประชาชนไม่สนใจจะพูดทำหอกทำดาบอะไรนะครับอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังอ้าวกลับมาเรื่องการเมืองเรื่องรัฐบาลตอนนี้เขาก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันหลายกระทรวงประมาณ11คนฝ่ายค้านก็เริ่มออกมามูมาอะไรก็นะว่าจะพิจารณาอภิปรายเรื่องบ่อนการพนันการแก้ปัญหาโควิดเศรษฐกิจการเยียวยานะที่ภาษีบังคับให้จ่ายเยียวยาแบบชิงโชคนะใครกดทันอะไรต่างๆก็ได้รับการเยียวยาไปให้เวลา9นาทีการเยียวยาไม่ทั่วถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอะไรต่างๆไม่ทั่วถึงพวกอยู่ในประกันสังคมไม่ได้รับการเยียวยานะทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะการซื้อวัคซีนการอะไรต่างๆเนี่ยปัญหารัฐบาลตัวนี้แม่งเต็มไปหมดอ่ะนะครับบาดแผลจุดบอดจุดอ่อนของรัฐบาลตอนนี้เป็นไงโอ้โหแม่งเยอะแยะไปหมดตอนนี้คนดูอยู่เท่าไหร่ครับ Facebook 5,500 กว่าคน YouTube 5,000 กว่าตอนนี้หมื่นกว่าแล้วครับกราบขอบพระคุณมากพี่น้องหน้ามาขาประจำนะใครชอบก็เข้ามาดูใครไม่ชอบก็ดูได้ติ่งสีทาเบี้ยบังเกิดหรือชื่อเดิมสมัยเป็นเยาวชนณัฐวุฒินะครับแต่มีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างเลยต้องเปลี่ยนชื่อพอจะใช้ชื่อเดิมเดี๋ยวเขาจำได้นะครับนะครับวันนี้ครับก็มีแหล่งข่าวมาจากจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่านายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะอัยการก็ให้ตำรวจที่สภ.แม่ริมถ้าจำไม่ผิดให้เรียกตัวเนี่ยไปส่งฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาอัยการจะส่งฟ้องที่จังหวัดเชียงใหม่คราวนี้แหล่งข่าวเขาบอกว่านายสิทธาเนี่ยเขาก็ขอเลื่อนอ้างโควิด19เขาไม่ยอมไปจังหวัดเชียงใหม่เขาจะส่งฟ้องคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากนายสิทธาเนี่ยนะถูกกล่าวหาว่าไปหมิ่นประมาทเขานะครับแต่นายสิทธาเขาชอบพูดว่าเขาไม่เคยหมิ่นประมาทใครนี่แหละครับเขาโดนเนี่ยครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้แหล่งข่าวครับที่น่าเชื่อถือได้เลยแจ้งมาเขาบอกว่าเอ๊ะนายสิทธาวันนี้เขาดูข่าวบอกโอ้โหอยากจะเดินทางไปกกอกไปช่วยลุงพลแต่ทำไมไม่อยากไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อจะพาตัวไปส่งอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลคดีที่จะกำลังจะเป็นจำเลยข้อหาหมิ่นประมาทใส่ความผู้อื่นนะครับนะครับมันก็แปลกเขาก็เลยบอกว่า2มาตรฐานหรือเปล่านายสิทธานะ FC ทนายสิทธาก็เข้ามากันแน่กันแหนผมเลยหาว่าผมไปแกะเขาบ้างไปซ้ำเติมเขาบ้างไม่ใช่มันเป็นข่าวสิทธาเขาเป็นคนดังนะสิทธาจะถูกจับจะมีหมายจับจะโดนฟ้องโดนอะไรนะสังคมก็อยากรู้เพราะคนดังแต่คราวที่แล้วเนี่ยสิทธาเขาโดนคดีเอมี่จำได้ไหมคดียาเสพติดอ่ะเขาเป็นทนายความศาลชั้นต้นเขาชนะศาลอุทธรณ์ก็จำคุกตลอดชีวิตลดโทษเหลือ33ปีตอนนี้ลูกความเขาไม่รู้ไปไหนไม่รู้นะไม่พามาส่งศาลสิทธานั้นก็เขาโดนจับนี่ข่าวใหญ่ออกทุกช่องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนและติ่งของนายสิทธาเนี่ยต้องเข้าใจว่าคุณน่ะเป็นคนดังภาษิตเขาบอกว่าอยากดังอย่าหวังความสงบถ้าคุณเป็นคนดังอ่ะจะไปไหนมาไหนวันนี้จองตั๋วนะครับสายการบินนกองนกแอร์ลง2โมงเสร็จที่ท่าอากาศยานอะไรจังหวัดอะไรอ่ะสกลนครหรืออะไรก็ไม่รู้ยังต้องแจ้งนักข่าวอ่ะเดี๋ยวผมจะไปถึงสนามบินกี่โมงแล้วก็เสร็จแล้วผมจะลงเครื่องกี่โมงสิทธาเขาแจ้งนักข่าวสิทธาเนี่ยเป็นทนายความคนเดียวที่ไปตั้งกลุ่มไลน์นักข่าวอ่ะเขาเรียกว่ากลุ่มไลน์ผู้สื่อข่าว FC ทีมงานทนายประชาชนเขาก็ไปเชิญผู้สื่อข่าวทุกช่องมาอยู่เพราะสิทธาเนี่ยเขาเป็นคนอยากดังเขาจะเดินทางจะตีตั๋วเขาเอาตั๋วใส่เลยครับแจ้งผู้สื่อข่าวเลยว่าประมาณ14นาฬิกาเศษเขาจะก้าวเท้าซ้ายเข้าสนามบินที่กรุงเทพหลังจากนั้นเขาจะก้าวเท้าขวาลงที่สนามบินก็เรียนพี่น้องผู้สื่อข่าวทุกสำนัก
ยูทูบเบอร์ต่างๆก็ไปเตรียมไว้นะตั้งกล้องรอไว้เลยคือเขาเป็นคนชอบแบบนั้นก็เป็นคนอยากดังนะผู้สื่อข่าวจะมาสัมภาษณ์เขาก็ต้องเรียกเลยครับคนยูทูบเบอร์มาถ่ายครับนี่ครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวกำลังจะถ่ายเขาแล้วนะสิทธาแฟมิลี่อันนี้สิทธานั่งแล้วนะครับนั่งแล้วสิทธาเริ่มพูดแล้วเห็นนะคือเขาเป็นคนอยากดังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าผมเนี่ยไปแซะกันแนกันแหนนี่มันเรื่องจริงก็เป็นบุคคลในข่าวเนี่ยยังไงไงเนี่ยอัยการเชียงใหม่เนี่ยเขาอยากจะพาตัวสิทธาเนี่ยไปฟ้องศาลที่ไปหมิ่นประมาทผู้อื่นไว้นะครับนะสิทธาก็ชอบพูดว่าเขาไม่เคยไปหมิ่นประมาทเคยไม่เคยไปใส่ร้ายใครคดีนี้โดนฟ้องเนี่ยเป็นเรื่องจริงถ้าไม่จริงช่วยแย้งเลยนะเนี่ยนะพี่เดชานี่พูดมาหลายคดีแล้วนะอันไหนไม่จริงช่วยโต้แย้งเลยนะว่าโอ้โหเดชาแกพูดความเท็จใส่ร้ายผมนะสิ่งที่ผมพูดในเรื่องจริงนะตำรวจเขาเลยถามว่าเอ้าสิทธากกอกทำไมอยากไปอ่ะไม่กลัวโควิดแล้วเอ้าแล้วเนี่ยจะต้องมาพบตำรวจเนี่ยเพื่อไปส่งอัยการฟ้องศาลเนี่ยแล้วทำไมบอกว่ามาไม่ได้เพราะอยู่พื้นที่สีแดงอันนี้มันเรื่องจริงสิ่งที่ผมพูดในเรื่องจริงนะครับเราจะได้รู้ว่าคุณสิทธาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นทนายอาชีพก็พูดจาตรงไปตรงมานะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะได้รู้ว่าสิทธาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาจริงไหมมาตรฐานเดียวกันไหมถ้าสิทธามาตรฐานเดียวกันสิทธาก็ต้องไปพบตำรวจนะครับสภ.แม่ริมไปพบท่านสารวัตรเขาจะได้พาไปส่งอัยการฟ้องศาลแล้วก็เป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาทที่ไปไต่ความเขาต้องไปนะครับนะทำไมไม่ไปแล้วอ้างโควิดอ้าวแล้วนี่ไปที่ไหนอ่ะไปที่กอกแล้วไม่กลัวนะแล้วไปเสร็จแล้วเนี่ยสิทธาก็รู้อยู่แล้วอยู่พื้นที่สีแดงไปแล้วก็ชาวบ้านก็ตกอกตกใจนะครับไม่มีใครกลั่นแกล้งสิทธาหรอกครับนะต้องพูดความจริงนะครับแล้วก็อยากให้ทนายสิทธาเนี่ยไปห้ามปราม FC ทีมงานทนายประชาชนห้ามปรามหน่อยอย่าไปด่านิติกรเขานะไม่ดีครับนะอบรมหน่อยพูดจาหยาบคายเรียกนิติกรเป็นไอ้เอ้ยเลยอบรมหน่อยสิทานะครับ FC ของคุณเนี่ยที่เขาคอยเชียร์คุณน่ะไปเพจไหนใครด่าสิทาเนี่ยเข้าไปแก้ตัวให้เสร็จเลยเนี่ยเขาโอ้โหทำงานเป็นทีมบอกเขาหน่อยอย่าไปด่าเจ้าหน้าที่เขาทำตามหน้าที่ถ้าเขาไม่กักตัวคุณเขาก็โดนนะ157นะก็มีคนที่กกอกเจ้าหน้าที่เขาโทรมาบอกว่านะอาจารย์เดชาพูดหน่อย FC ทนายสิทธานี่ก็โอ้โหด่าเขาด่าไอ้เอ้ยจะโดน157จะอะไรจะอะไรโอ้โหนะครับเคารพกฎหมายหน่อยนะทำไมถึงกระเฮี้ยนกระหือรือกระสันอยากจะไปกกอกนักนะบางคนเนี่ยคอมเมนต์ก็บอกว่าหรือว่าค่าจ้างมันแพง แต่ไปมอบตัวที่ศาลเชียงใหม่นั้นไม่ไหวเนี่ยเราก็แฟร์ๆนะครับผมก็ไม่เคยบอกนะว่าลุงพลเนี่ยแกจะเป็นคนร้ายหรือคนดีอะไรนะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมทำกรรมชั่วไว้มันก็เป็นไงก็รับกรรมไปแค่นั้นนะสบายใจนะอาจารย์ก็ตรงไปตรงมานะนะครับพูดจาภาษาชาวบ้านก็อาจจะเป็นคนปากหมากวนส้นตีนหยาบคายอะไรต่างคือผมเป็นคนยอมรับความจริงนะเกิดมาแม่กระเถื่อนถอยแค่เนี้ยคนที่รู้จักผมเนี่ยแม่ก็เป็นคนแบบสไตล์เดียวกันหมดนักเลงนะครับทุกคนเพื่อนผมก็ส่วนใหญ่พวกนักเลงฮะใจร้อนนะทุกคนส่วนใหญ่เป็นคนเงี้ยพูดจาหยาบคายกันทั้งหมดอะแก๊งผมเนี่ยแก๊งเถื่อนนะครับเป็นคนอย่างนั้นอะนะก็มีอะไรก็ยอมรับได้นะแล้วแต่ว่าข้อดีของผมนะครับเป็นคนรักพวกพ้องใครเป็น FC ผมเนี่ยนะถ้าคุณบอกเป็น FC ทนายใครทุกโรงพักเราดูแลอย่างดีนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนการทำงานของตำรวจนะแล้วก็ไม่อยากให้ทางทนายความอะไรของลุงพลไม่ว่าคนไหนนะวิจารณ์การทำงานของตำรวจในทางแบบดูถูกเหยียดหยามเขาเช่นไม่มีหลักฐานนะจะจับแพะจับอะไรเนี่ยผมไม่อยากได้ยินเพราะว่าอะไรมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อย่างผมก็ไม่อยากให้ทนายความของลุงพลเนี่ยไม่ว่าใครนะคนไหนก็แล้วแต่ไม่เอ่ยชื่อเนี่ยคือไม่อยากให้ลงไปยุ่งที่กุกกกกกกเพราะอะไรไหมคือการไปเนี่ยคุณไปสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้บางคนก็เป็นพยานของพนักงานสอบสวนแล้วพอคุณไปสัมภาษณ์คุณก็ไปอัดเทปเสียงอะไรต่างเพื่อประโยชน์ทางคดีคุณพยานพวกนี้ก็แปลเปลี่ยนไปบางคนเขาก็กลัวว่าเฮ้ยจะเอาเงินเอาทองไปยัดหรือเปล่าไปข่มขู่ไหมคือเขากลัวกันหมดอะคนกบกอกนะคุณไปเสร็จแล้วคุณก็ต้องไปสัมภาษณ์คนนั้นสัมภาษณ์คนนี้ทั้งที่เป็นพยานพนักงานสอบสวนแล้วคราวที่แล้วสื่อมวลชนเนี่ยหลายช่องเนี่ยพยานคนไหนไปพบตำรวจก็ไปสัมภาษณ์เขาตำรวจเขาถามว่าอะไรมันก็ข้อมูลก็มันรั่วหมด
คนร้ายต่างๆอยู่นี้เขาก็เลยไงมันฉลาดมันก็เลยรู้ว่าเออพยานปากนี้ไปให้การกับตำรวจว่าอะไรมันก็ตั้งตัวได้มันก็ทำให้ผู้ต้องสงสัยบางคนเนี่ยพูดจาหลายๆครั้งไม่ซ้ำกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทนายความเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปลงพื้นที่แล้วลงพื้นที่เนี่ยไม่ต้องมีผู้สื่อข่าวถ่ายทอดสดนะครับไอ้แบบนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าไปแสดงละครไม่ได้ไปทำงานหรอกทำงานต้องไปเงียบๆทนายความที่ไหนแล้วแหมโอ้โหจะสอบพยานจะคุยกับลูกความนี่ต้องไลฟ์สดก็มีคนเดียวละครับนะท่านสิทธาเนี่ยนะคนเดียวเนี่ยนะลุงพลมาที่สำนักงานก็ต้องไลฟ์สดเลยครับหมอปลามาที่บ้านก็ต้องไลฟ์สดไปกกอกนะสำรวจพื้นที่ต้องไลฟ์สดฝ่ายตรงข้ามเขารู้หมดเลยคุณจะทำอะไรนะแบบนี้เขาเรียกว่าการแสดงละครมันไม่ใช่การเป็นที่ปรึกษากฎหมายไม่มีใครเขาทำหรอกครับทนายความหลายคนก็โทรบอกพี่เดชาช่วยบอกสังคมด้วยนะทนายความประเทศไทยนี่ไม่มีใครเขาหรอกเวลาคุยกับลูกความแล้วถ่ายทอดสดเขาก็รู้หมดที่แม่งกำลังทำอะไรอยู่จะดูพื้นที่ไปคุยกับลุงพรมเจอพยานต่างๆเนี่ยต้องถ่ายทอดสดไอ้นี่ไม่ใช่มันเรียกเขาเรียกว่าเรียลลิตี้เขาเรียกว่ากำลังเรียลลิตี้อันเนี้ยยอดวิวจะสูงแต่ว่าสู้คดีก็ชิบหายก็รู้บทในฝ่ายตรงข้ามมึงจะเตรียมคดียังไงอะไรต่างไม่ใช่มาถ่ายทอดสดเขาเรียกว่าเรียลลิตี้โชว์นะครับนี่มันไม่ใช่ลักษณะของการให้การคำปรึกษาทางกฎหมายไม่มีใครเขาทำเราก็ต้องปกปิดอะไรแต่อะไรต่างๆมีมุกเด็ดของเราต้องเก็บไว้ไม่ใช่มาโอ้ยแม่งลูกความมาเอ้าลุงพลวันเกิดเหตุลุงพลอยู่ที่ไหนนะทีวีเขาถามสิทธาจะสู้คดียังไงอ้างฐานที่อยู่อ้าวทิพย์หายบอกเขาหมดตำรวจก็รู้ก็นั่งฟังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นทนายความจำเลยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องแอบแอบซ่อนๆเราไม่อยากให้บอกใครนะผมเป็นทนายความจำเลยยังไม่เคยมาให้สัมภาษณ์อะไรเลยคดีดังๆหลายคดีแล้วเดี๋ยววันอังคารนี่คนดังก็มาหาผมคนดังมากแล้วคดีดังมากด้วยนะครับนะ 2-3 คดีนะคดีใหญ่เลยแต่ผมก็ไม่เคยมานั่งไลฟ์สดอะไรนะเอ้าเชิญเลยครับคุณพี่ว่าไงเหตุการณ์มันนั้นเป็นยังไงบ้างอ้าวเล่ามาเลยอ้าวตายห่าเนี่ยมาเล่ากันออกอากาศสดไม่มีแล้วครับไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าเรียลลิตี้โชว์เหมาะสำหรับทำรายการโทรทัศน์แล้วก็ส่งช่องอมรินทร์ไปอย่างเงี้ยได้ประโยชน์อันนี้ก็ฝากนะตอนนี้ก็Facebook ก็เท่าไหร่ละ 5,600-5,700 ก็เท่ากัน Facebook กับ YouTube 5,600-5,700 เท่ากันก็หมื่นกว่าคนนะคนดูของเราก็ยังเหนียวแน่นนะครับนะก็ฝากพี่น้องนะครับใครติดตามเพจทนายใครทุกข์นะจุดแข็งของผมคือ1ตรงไปตรงมา2พูดจาภาษาชาวบ้านกวนส้นตีนนิดหน่อยข้อ3รักพวกพ้องผมมี3ข้อให้ไม่ตอแหลไม่ทำหล่ออะไรไม่มีนะนะเพราะอะไรเพราะผมแม่งไม่หล่ออัปลักษณ์อยู่แล้วไม่ต้องมานั่งเก๊กหล่อนั่งเอียงๆด้านหลังประเทศญี่ปุ่นยุโรปให้เห็นเสื้อตาจระเข้ให้เห็นว่ากูนี่รวยไปไหนมาไหนก็ต้องเปิดพุงโชว์เข็มขัดเฮอร์เมสอะไรไม่ได้หรอกผมไม่ใช่คนนั้นผมพวกบ้านนอกแต่ผมเป็นคนรักพวกพ้องพี่น้องจำไหมนะเพราะนั้นใครก็แล้วแต่เนี่ยจะมาดูเนี่ยนะถ้าพวกกูแล้วก็เต็มที่น่ะนะกูจัดเต็มจัดหนักเลยคือผมเป็นคนรักพวกพ้องนะก็มีเพื่อนมีอะไรต่างๆเนี่ยเขารู้ว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วรักพวกพ้องนี่คือข้อดีนะแต่ปากหมากลัวส้นตีนแต่รักพวกพ้องใครเป็นพวกกูไม่ต้องห่วงนะผมดูแลเต็มที่ทุกคนรู้ไม่ว่าอาชีพใดไปนั่งดื่มวงดื่มบายอะไรกันเขาแล้วเราเป็นคนตรงไปตรงมาเรารักพวกพ้องกันนะเพราะนั้น FC ผมทุกคนเนี่ยติดตามผมไว้บางคนบอกกูไม่ติดตามแล้วไม่ติดตามแล้วติดตามผมนี่ดีแล้วเพราะผมเป็นคนรักพวกพ้องคุณเป็น FC ผมใครจะกระลงรังกงรังแกล่ะนะตำรวจใครจะใครหน่วยงานราชการบอกผมมาเลยเดี๋ยวผมไลฟ์สดผมด่าเละเทะเลยนะครับคือเป็นคนแบบนี้แต่ไม่ใช่เก๊กหล่อนั่งรอใส่เสื้อตาจระเข้นะบางตัวเสื้อคุมตัวละสัก 4-5 หมื่นขับรถเบนซ์รถ BM รถอะไรอ่ะแพงๆเอาผาดให้เห็นยี่ห้อหน่อยแล้วก็ยืนหล่อสูตรตัวละแสนเห็นรองเท้าคู่ละ 250,000 เบื้องหลังประเทศญี่ปุ่นอะไรต่ออะไรยุโรปเพื่อเห็นให้กูนี่หล่อรวยเท่เป็นเทพบุตรนะครับไม่ใช่ฮะผมไม่ใช่คนงั้นเป็นคนกระจอกติดดินเจอแม่ค้าก็กอดได้นะเชียร์ร้านโค้งร้านค้านี่วันนี้ก็โปรโมทไป 3-4 ล้านนะติดดินนะครับเพราะผมนี่มันเส้นทางเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็รู้จักพวกนักการเมืองเยอะมันก็ต้องแบบต
ติดดินเข้าถึงง่ายไม่มีอะไรจำไว้เป็นคนรักพวกพ้องเพราะนั้นใครติดตามผมเนี่ยถ้าเป็นพวกผมเนี่ยผมดูแลเต็มที่นะครับนี่บอกไว้นะฮะเอาต่อไปเอาเรื่องหาอะไรต่ออ่ะแม่งโม้สลืมเลยไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยก็เลือกตั้งไอ้ผู้ว่ากทมตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เตรียมจะส่งนะนะก็ดูดูไว้ 3-4 คนประชาธิปัตย์นะนะประชาธิปัตย์ผมว่าเหนื่อยนะในการเลือกตั้งคราวนี้เพราะคราวที่ผ่านมาก็ไม่ได้สักคน ในกรุงเทพ 0,000 เพราะอะไรมั้ยนะเพราะไม่ชัดเจนประชาธิปัตย์เก๋ๆกลางๆอะไรต่างๆอันนี้พูดตรงๆนะผมเคยเลือกประชาธิปัตย์มาก่อนทะเบียนบ้านผมก็คืออยู่ที่บางกะปิคลองจันทน์นะครับนะผมก็เลือกประชาธิปัตย์คราวที่แล้วผมก็เลือกไอ้หลานใครวะหลานอภิสิทธิ์นะก็เสร็จแล้วแม่งก็ไม่ได้นะคือยังไงนะเขาเรียกอะไรนี่มันเก้เก้กลางๆอ่ะไม่ชัดเจนอ่ะประชาธิปัตย์อ่ะนะมันไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็ 0,000 ก็แค่นะคือคุณไม่ชัดเจนนี่คือลักษณะประชาธิปัตย์นะครับเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วก็ 0,000 ไม่ได้เลยก็ดูนะครับว่าประชาธิปัตย์จะส่งใครจริงๆประชาธิปัตย์เนี่ยในกรุงเทพเขาก็ใช้ได้นะกับเพื่อไทยแต่ช่วงหลังเนี่ยความไม่ชัดเจนเขาอ่ะนะครับแล้วยิ่งคราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วอภิสิทธิ์ก็ไม่เอาประยุทธ์แต่ปรากฏมาเลือกตั้งแพ้ก็เปลี่ยนหัวหน้าเป็นจุรินเอาประยุทธ์ตรงกันข้ามกับที่หาเสียงผมก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ประชาธิปัตย์จะคะแนนเป็นอย่างไรแต่ก็ฝากนะครับประชาธิปัตย์นะครับต้องชัดเจนหน่อยต้องชัดเจนเล่นการเมืองต้องชัดเจนนะครับนะ ก็ฝากไว้เนี่ยเนี่ยประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครมาลงชิงนะส่วนพลังประชารัฐเนี่ยมี2คนก็ใครฮะพี่แป๊ะนะบิ๊กแป๊ะนะจากทิพย์ชายจินดาอดีตผบตร5ปีเป็นคนที่เป็นผบตรนานที่สุดและก็เส้นใหญ่เส้นปึกนะบารมีลุงตู่สายตรงนายกคือพูดถึงพี่แป๊ะเนี่ยนะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็รู้จักกับน้องชายเขานะนะน้องชายเขาอยู่ชลบุรีนะครับก็เคยเจอเคยอะไรกันนะฮะคือแป๊ะเนี่ยเขาเป็นผบตรมา5ปีเนี่ยถือว่าต้องเส้นใหญ่บารมีต้องล้นนะใครจะไปมีเรื่องมีราวเขาเสร็จนะจำได้ไหมนายสิทธาเนี่ยไปเที่ยวไปร้องเรียนเข้าเรื่องไบโอเมทริกอะไรอ่ะเห็นนะนั่นน่ะคือเขาเรียกว่าไงไปทะลึ่งไม่รู้จักเบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนนะครับนี่ก็อย่างเงี้ยนี่งานนี้อย่ามาวิจารณ์ผบ.ตร.ปัจจุบันนะนายสิทธานะเรื่องน้องชมพู่เดี๋ยวจะงานเข้านะคืออย่าเป็นคนทะลึ่งอ่ะดีสุดนายสิทธานะเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กต้องรู้แป๊ะนี่เขาก็มีบารมีเพราะก็เป็นผบ.ตร.มา5ปีนานนะครับลีลาอะไรต่างๆเขาภาพลักษณ์มันก็ใช้ได้นะอันนี้พูดตรงๆเขาก็เป็น FC ทนายคลายทุกข์อยู่นี่แหละก็ใช้ได้ก็ดูก็ถือว่ามีบารมีที่หลายๆคนเขาก็เชียร์ว่าน่าจะได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกคนหนึ่งทายาเมียของรัฐมนตรีศึกษาชื่ออะไรณัฐพลหรืออะไรอ่ะนะพวกไอ้เสื้อหลากสีนะพวกสลิมนะครับที่สายสุเทพคนนี้ก็แรงเพราะเขาเป็นนักประท้วงนักกิจกรรมก็แรงนะก็ไม่รู้ว่า2คนนี้ใครจะเป็นตัวแทนของพลังประชารัฐก็รอลุงป้อมเคาะนะแต่ลุงป้อมอย่าออกนอกหน้ามากเลยนะถ้าออกนอกหน้าเนี่ยคนที่คุณส่งเนี่ยมันจะมักจะไม่ได้เป็นเพราะว่าคนที่ไม่ชอบลุงป้อมมันก็เยอะคนชอบก็มีแต่คนไม่ชอบก็เยอะเพราะนั้นลุงป้อมก็อยู่เบื้องหลังจะดีกว่าอันนี้คือพลังประชารัฐนะครับส่วนของอีกคนหนึ่งที่ผมดูแล้วเนี่ยมาแรงมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าคะแนนจัดตั้งจะมีหรือเปล่าเพราะลงอิสระก็คือชัดชาติชัดชาติเป็นคนเก่งทุกอย่างแล้วก็แทบจะดีทุกอย่างนะหนึ่งความรู้ความสามารถโอ้โหไม่ต้องพูดถึงการศึกษาสุดยอดนะบุคลิกโอ้โหติดดินไปไหนมาไหนไม่ต้องขับรถเบนซ์มีคนขับรถเองเดินข้างถนนใส่เสื้อยืดนะมันเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรอินสปายของคนรุ่นใหม่เลยคนรุ่นใหม่อะไรต่างๆนี่ชอบทำตัวติดดินไปไหนมาไหนนั่งรถไฟฟ้าไม่ต้องมีบอดี้การ์ดนะชัดชาตินี่คือคนแบบมันติดดินคือเหมาะสำหรับคนเป็นนักการเมืองหรือคนเป็นผู้แทนของประชาชนเข้าถึงง่ายนะใส่เสื้อยืดเกงขาสั้นออกกำลังกายไปสวนลุมไปส่งลูกไปอะไรต่างๆพูดจาสุภาพอ่อนน้อมไม่กลางแม่อะไรต่างๆการศึกษาประสบการณ์สติปัญญานะเหลือกินเหลือแดกคนนี้ก็แรงนะเพื่อไทยก็อยากให้ลงในนามเพื่อไทยเขาก็ไม่เอาก็ลงเพื่อไทยก็ไม่ได้เป็นนะครับ
นะชาติชาติเนี่ยตัดสินใจถูกแล้วอย่าไปสังกัดเพื่อไทยไม่ได้เป็นเชื่อผมอะนะลงผู้ว่าคทมเนี่ยมันต้องได้คะแนนล้านกว่าคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนที่ใสต้องคนกลางๆต้องเลือกคุณจะไปเลือกพุงเลือกข้างอะไรลำบากเพราะนั้นผมดูแล้วชัดชาติกับแป๊ะดีแรงส่วนพวกฝ่ายธนาธรเนี่ยไม่ว่าก้าวไกลหรืออะไรวะก้าวไกลหรือคณะก้าวหน้าเขายังไม่รู้ว่าเขาจะส่งใครอันนี้เขาก็มีฐานเสียงเฉพาะพวกคนรุ่นใหม่พวก3นิ้วพวกไฟแรงอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าสำหรับกรุงเทพนะสำหรับกลุ่มธนาธรนะเพราะช่วงหลังที่ไปแพ้เรื่องนายกอบจมาเนี่ยก็เสียศูนย์นะต้องยอมรับธนาธรเสียศูนย์น่ะไม่ได้ทั้งคนน่ะนายกอบจได้เฉพาะสมาชิกได้เฉพาะสจอันนี้ก็เสียศูนย์นี่พุ่งตรงเลยเสียศูนย์นะแล้วเขาก็ผิดหวังเสียใจลงทุนมาเยอะแยะแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเลยมันอาจจะแบบว่าไอ้นโยบายอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไปมองว่าจะล้มเจ้าล้มอะไรต่างๆมาตรา112ไปยกเลิกอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะมีชาวบ้านที่สูงอายุหรืออะไรต่างๆคนเก่าๆเนี่ยนะที่เขามีความจงรักภักดีต่อสถาบันเนี่ยอันนี้อาจจะต่อต้านและการต่อต้านมันเยอะก็ทำให้ธนาธรนี่ลำบากเพราะนั้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยหรือการเลือกตั้งเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเร็วๆเนี่ยธนาธรต้องปรับนะเรื่องมาตรา112เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสถาบันเนี่ยน่าจะต้องเบาลงถ้าอยากได้คะแนนเพิ่มนะอย่าแรงถ้าแรงปุ๊บเนี่ยมันผมว่าจะลำบากพุ่งตรงนะครับต้องมันต้องได้คะแนนเสียงทั้งคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าวัยกลางนะเพราะการเลือกตั้งเนี่ยมันจะต้องเขาเรียกอะไรมันจะต้องได้คะแนนเป็นล้านกลุ่มเดียวมันไม่พอนะและอย่างธนาธรไม่รู้มีคะแนนจัดตั้งหรือเปล่าพลังประชารัฐเพื่อไทยประชาธิปัตย์อะไรพวกนี้เขาเป็นพรรคการเมืองเขามีหัวคะแนนมีอะไรมีสกมีสขเนี่ยสกก็กำลังจะเลือกตั้งรู้สึกเท่าไหร่40คนมั้งถ้าจำไม่ผิดพวกนี้มันเป็นหัวคะแนนนะมันมีคะแนนจัดตั้งอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีแหล่งสวมโซมมีชุมชนแออัดเนี่ยมีคะแนนเสียงอยู่ประมาณ2ล้านกว่ามั้งถ้าจำไม่ผิดผมเคยเป็นวิทยากรการเมืองกรุงเทพมหานครมาประมาณปีนึงเดินสาย 1,780 ชุมชนประมาณเนี้ยเดินสายหมดแล้วก็ไปให้ความรู้ทางการเมืองไปให้ความรู้ทางกฎหมายเนี่ยผมเนี่ยเป็นวิทยากรการเมืองมาปีนึงกรุงเทพมหานครนี่รู้เลยครับคือพวกชุมชนริมคลองนะชุมชนแออัดเนี่ยคนยากคนจนพวกนี้น่าจะประมาณ2ล้านถ้าเราได้หมดสมมติเราได้ใจเขามีอะไรก็ไปแจกมีของแจกได้ใจตลอดนะเนี่ยมันจะทำให้ได้คะแนนแล้วก็ชนะเลือกตั้งส่วนคนกรุงเทพพวกบ้านหลังคอนโดอะไรพวกนี้ไม่แน่นอนละพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปเลือกตั้งนะไม่ค่อยจงรักภักดีอะไรเพราะนั้นคนพวกนี้ก็ไม่รู้จะไปเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เขาไปเน้นคนระดับล่างเนี่ยไอ้พวกตามสลัมชุมชนแออัดพวกเนี้ยนะครับมันมีทะเบียนบ้านมีคนอยู่เยอะแล้วคนพวกนี้คนจนถ้าใครเคยเอาเงินไปแจกเอาอะไรไปให้เขาเนี่ยดูแลเขานะเขาก็จะนึกถึงบุญคุณถึงเวลาก็เลือกเพราะฉะนั้นคะแนนตรงเนี้ยมันจะวัดกันเพราะฉะนั้นนักการเมืองในกรุงเทพก็จะเน้นพวกกลุ่มคนจนเป็นหลักไอ้บ้านหลังบ้านอะไรพวกนี้มันไม่สนใจการเมืองหรอกนะเพราะอะไรไหมเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องพึ่งพานักการเมืองนะคนมีตังค์มันก็นะป่วยเจ็บป่วยมันก็ไปโรงพยาบาลเอกชนไม่สนใจสวัสดิการของรัฐนะนี่คือคนชั้นกลางและกลางบวกนะไม่ค่อยสนใจไม่ไปเลือกตั้งนี่คือคนกรุงเทพนะครับเพราะนั้นก็นักการเมืองก็ต้องเน้นตามสลัมนะถ้าคุมฐานเสียงได้เนี่ยก็ได้เลยก็มันต้องได้ล้านกว่าคะแนนอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับนะให้ความรู้เนี่ยนะได้ประโยชน์นะบอกแล้วนะรายการเราไม่เสียเปล่าแล้วก็รายการเราเอาพวกเอาพ้องไม่ต้องห่วงนะครับชัดเจนนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องการเลือกตั้งนะไอ้แจกเงินสดเงินอะไรต่างๆนี่ผมก็นะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเราดูว่าคอมเมนต์กันดีกว่ามั้งว่าอะไรกันบ้างนะเอาดูเอา YouTube ก่อนว่าไง YouTube นะ TikTok ก็มีนะ Facebook ก็มีอาจารย์พูดจะชัดเจนดีครับอยากคุยเรื่องลุงพลคุยไปแล้วนะครับสุพรรณชัดใครรับอาจารย์ไม่ได้แต่หนูรับได้นะความจริงคือความจริงนะเราก็เป็นคนแบบนี้เราก็เป็นคนถอยเถื่อนเราไม่ใช่คนหล่อนะครับนะถ่ายรูปก็ไม่เห็นจระเข้นะ
นะแต่ถ้าเป็นทนายคนอื่นเนี่ยเขาต้องให้เห็นจระเข้นะหัวเข็มขัดต้องเห็นเฮอร์เมิสนะนาฬิกาก็เรือนทั้ง 700,000 นะนะครับรถก็ต้องลดราคาแพงนะให้เห็นว่ารวยนะถ่ายภาพกว่าต่างประเทศของผมไม่มีด้านหลังนี่ก็ร้านขายข้าวแกงนะติดดินนะครับผมเป็นคนอย่างนั้นครับนะครับอาจารย์ครับคลิปไลฟ์สดเมื่อวานหายไปไหนนะอ๋อกดผิดครับนะกดผิดมันเลยหายไปใน YouTube นะไม่มีอะไรครับกดมันกดผิดครับด้วยความโง่ของตัวเองครับวันนี้ขอเรื่องทนายสิทธาทำไมไปกกอกไม่ได้ก็พูดไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปแล้วต้องกักตัว14วันเขาก็ไม่อยากไปถ้าไม่กักตัวเขาก็จะดำเนินคดีนายสิทธาเขาเลยไม่ไปก็แค่นั้นนะถามมาก็ตอบไปนะตัดไม้ผิดค่ะต้นไม้ลอยมายังตรวจสอบเลยอ๋อมันคนละอย่างนะถ้าตัดในพื้นที่นะในพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์นะแต่กรณีลุงพลคนละอย่างนั่นต้นไม้ลอยมาคนละอย่างนะจ๊ะมันมีกฎหมายเดี๋ยววันไหนผมจะมาโพสต์ไว้นะนะจ๊ะ FC เบลเยียมโอ้นะครับทนายเดชาไปบ้านกกอกผมไม่ไปนะครับนะไม่มีอะไรผมไม่ได้อะไรต่ออะไรต่างๆผมก็เป็นนักวิจารณ์มีข่าวสารมีใครอะไรต่างผมวิจารณ์หมดอ่ะผมไม่สนใจว่าคนนั้นเป็นทนายอาชีพเดียวกันคนอาชีพผมวิจารณ์หมดเพราะมันเป็นบุคคลในข่าวรายการผมเป็นรายการข่าววิจารณ์หมดอ่ะนะถ้าไม่อยากให้จะไม่อยากวิจารณ์ก็อย่าทำให้เป็นข่าวไม่ว่านายสิทธานะลุงพลป้าแตนอย่าอยากดังถ้าอยากดังอย่าหวังความสงบผมเป็นคนแนวนั้นนะถ้าคุณไปทำเงียบๆไม่มีใครก็ไม่เสือกเรื่องคุณหรอกเนี่ยมีคนจะอยากเนี่ยไต้หวันชัดเจนข่าวทนายอะไรครับโอ้โหมีจะถามแต่เรื่องลุงพลนะนะครับโอ้ถามแต่เรื่องลุงพลเต็มไปหมดนะนะให้หัวเราะหน่อยนะครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับยิ้วชุกครูนะครับจัดให้เราไม่มีปัญหาหรอกแฟนเพลงเราขอนะยินดีนะครบผมเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือเอาพวกเอาพ้องแค่นี้จบนะคุณอาจจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ผมไม่เป็นคนเอาพวกพ้องแค่นี้นิสัยผมเป็นคนเนี่ยรักพวกพ้องแล้วพวกพ้องก็รักผมนะครับอะไรวะเนี่ยร้านบังการีมาหารอิสลามซอย50นะครับติดตามอาจารย์ตลอดเลิกงาน5 ทุ่มกลับถึงหน้าบ้านเที่ยงคืนแล้วจะเอาอะไรกินอะไรเนี่ยอ๋ออยากให้เปิดดึกๆหน่อยนะครับจัดการพวกข้าราชการนักการเมืองเร็วๆอย่าให้มีที่ยืนในสังคมอ๋อดีๆชอบภาษาอาจารย์เดชานะครับก็เป็นภาษาแบบหยาบคายเอฟซีทนายสิทธาเขาเขียนเดชาเป็นคนพูดจาหยาบคายถ่อยสะทุนเถื่อนวันๆไม่มีอะไรตัดคลิปเดชาไปด่าเช้ากลางวันเย็นพี่น้องบอกโอ้ยทนายตั้มเขาไม่เคยพูดถึงอาจารย์เลยมันไม่ได้พูดถึงผมแต่ FC มันเนี่ยพูดถึงผมด่าผมเช้ากลางวันเย็นนะครับด่าผมเช้ากลางวันเย็นด่าอัจฉริยะเช้ากลางวันเย็นไปดูดิ FC ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยคลิปเนี่ยมันนั่นตัดมันก็ตัดไปนิดหน่อยแล้วก็ไอเบี้ยวไอห้อยมันเรียกผมไอเบี้ยวไอห้อยคิดดูอายุก็รุ่นพ่อมันเนี่ยมันแต่ผมไม่ได้โกรธแล้วก็แม่งมันอยากด่าก็ด่าไปเพราะนั้นการที่ผมเนี่ยต้องไปแซะทนายสิทธาเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะเขาเนี่ยเขาเก๊กท่าหล่ออย่างเดียวใส่เสื้อผ้าราคาแพงด้านหลังต่างประเทศนะแล้วเก๊กหล่อนะครับเขาไม่ด่าผมเนี่ยแต่ FC เขาด่าผมเนี่ยตัวเขาเนี่ยเขาเก๊กหล่ออย่างเดียวหล่อนะครับเห็นนะเข้าใจนะแต่ผมไม่ใช่เนี่ยผมไม่มีกลุ่มลับกลุ่มอะไรของเขานี่ก็มีกลุ่มลับ FC ทีมงานทนายประชาชนลองไปดูนะแล้วไปดูนะโอ้โหหน้าอาจารย์เดชากับหน้าอัจฉริยะเต็มไปหมดนะอัจฉริยะก็ไปด่าไอ้หัวล้านไอ้เมงส่วนเดชาก็ด่าไอ้ห้อยไอ้สัตว์ไอ้อะไรไอ้เหี้ยอะไรเต็มไปหมดอะไปดูดินะครับพี่น้องจะได้เข้าใจว่าทำไมอาจารย์เดชาถึงพูดถึงเขาบ่อยเพราะว่าคิดถึงเขามากนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ใครจะรักผมไม่รักผมเนี่ยแต่ผมเอาพวกพ้องแค่นี้สั้นๆนะใครพวกผมเนี่ยผมดูแลหมดนะคนตกงานรัฐบาลสนใจบ้างไหมนะครับนะครับ
อืมนะครับนะครับอืมนะครับนะครับก็มีคนพูดจาหยาบคายอะไรพวกนี้ก็เราก็บล็อกไปนะครับอาจารย์ช่วยพูดให้ยุบกระทรวงพาณิชย์ได้ไหมไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมนะข้าวของแพงน่าดูเออใช่ตะกี้แม่ค้าก็บอกทุกสิ่งทุกอย่างแพงหมดเลยฝากนายจุรินทร์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แม่ค้าก็บอกทุกอย่างแพงหมดนะผักก็แพงอะไรก็แพงน้ำตาลอะไรต่ออะไรแพงหมดอะแต่ขายแพงไม่ได้แต่ต้นทุนอะไรพวกนี้แพงหมดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็เนี่ยเขาบอกเนี่ยจะมีไว้ทำไมนะต้องถามคุณจุรินทร์กระทรวงพาณิชย์จะมีไว้ทำไมคุณจุรินทร์อันนี้เรื่องจริงเนี่ยวันนี้ผมไม่เจอมากับตัวเลยแพงหมดทุกอย่างแพงหมดนะแต่ค่าแรงถูกนะราคาเนี่ยทำอะไรขึ้นมาเนี่ยน้ำเต้าหู้ตะกี้ไปกินมาเนี่ยต้นทุนแพงหมดน้ำตาลอะไรต่ออะไรแพงผักเผือกอะไรทุกอย่างแพงหมดนะฝากคุณจุรินทร์ดูแลด้วยครับกระทรวงพาณิชย์ครับอย่านั่งเงียบนะอย่าไปนั่งเป่าสากอยู่นะอย่าเสียเวลาไปกับการไล่จับนักศึกษานะครับนี่เขาเสนอแนะนะนะครับลุงตู่ถ้ามาเดินตลาดอาจจะโดนจุดๆไม่กล้าอ่านแล้วเดี๋ยวลุงตู่ออกหมายเรียกนะจริงทุกอย่างที่อาจารย์พูดผมไปสัมผัสชาวบ้านมาเดี๋ยวนี้ผมต้องเดินตลาดเดินอะไรต่างๆนะข่าวการเมืองก็ต้องไปคุยการเมืองมานะครับคุยทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายอิสระอะไรไปคุยหมดนะสีลงสีละผมคุยหมดพวกนี้คือแหล่งข่าวนะคุณเสรีเอ่ยพรรคเพื่อไทยพรรคอะไรต่างๆผมต้องคุยหมดอ่ะนะคนในพรรคประชาธิปัตย์หรือใครต้องหาข่าวเพราะเรามาจัดรายการวิเคราะห์การเมืองไม่ใช่เราไม่คุยกับใครเลยเราต้องมีแรงข่าวไม่ใช่มาก็มาโนนะครับผมไม่ใช่แนวนั้นนะครับเข้าใจนะครับมีอะไรครับสู้ๆครับอาจารย์อย่าให้คนไม่ดีมีที่ยืนในสังคมใช่นะผมก็เป็นคนอย่างนี้นะบางใครๆก็บอกปากหมาแต่รักพวกไม่เป็นไรนะทุกคนนะที่ติดตามผมนะเดือดร้อนอะไรโทรบอกผมศิระรอดไหมครับอาจารย์รอดสิครับ 100% นะผมคุยกับศิระแล้วศิระบอกว่าทำอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาเนี่ยเป็นลูกรักของลุงป้อมนะอีกไม่นานก็เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้วศิระเขาบอกผมเองอ่ะบอกพี่เดเขาเรียกผมพี่เดพี่เดอีกไม่นานผมก็รัฐมนตรีช่วยแล้วผมเนี่ยเป็นส.ส.สมัยเดียวที่เป็นประธานกรรมาธิการนะผมเนี่ยพร้อมแลกเพื่อพรรคโดนด่าอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเวลาออกทีวีออกสื่อเนี่ยไม่เคยอ่านคอมเมนต์พอรู้เลยว่าทุกคนชมผมหมดศิระเขาบอกอ่ะผมเลยบอกศิระโอ้โหเองนี่มันสุดเลยนะผมบอกเขาบอกว่าเนี่ยเวลาผมออกสื่อนะศิระเขาบอกนะบอกพี่เดผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์นะผมรู้ว่าเขาชมผมมากผมรู้ประชาชนรักผมมากศิระรอด 100% ครับไม่ต้องห่วงครับผมถามว่าเนี่ยนะคุณศิระคุณจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่มีแล้วครับไม่มีทางแล้วที่ผมจะโดนหยุดปฏิบัติหน้าที่นะไม่ต้องห่วงรอด 100%นะครับเขาบอกเลยไม่มีทางฮะเนี่ยนี่เขาพูดเลยนะนะครับเนี่ยศิระเนี่ยครับลูกรักลุงป้อมเลยนะนี่แรงข่าวเลยนะถามว่าผมเชียร์ไม่ได้เชียร์นะครับนี่ผมเอาความจริงมาพูดนี่ผมคุยกับเขาเลยนะครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยผมถามเนี่ยเฮ้ยคุณโดนเสรีกับพวกเนี่ยเขาร้องคุณเนี่ยส่งชวนเนี่ยชวนเขาร้องเนี่ยเขาจะให้คุณหยุดปฏิบัติหน้าที่จริงไม่มีทางครับพี่เดนะ100%ผมรอดอีกไม่นานผมขึ้นรัฐมนตรีนะต่อไปเนี่ยเวลาคุยกับเขาต้องเรียกเขาว่าท่านรัฐมนตรีศิระคือมันเป็นอย่างนี้นะครับรัฐศิระเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นกับใครนะขึ้นกับลุงป้อมอย่างเดียวนะครับนะใครสั่งไม่ได้ละกูฟังหัวหน้าพักอย่างเดียวนะหัวหน้าพักกูพูดอยู่คำเดียวคำว่าอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยนะฮะนี่เล่าให้ฟังอ่ะนะครับนี่อะไรมีอะไรต่างๆเนี่ยนะอาจารย์เนี่ยไปคุยหมดแล้วนะครับนะครับมีอะไรครับว่ามาเลยนะนั่งเป่าสากแปลว่าอะไรนะก็ลองไปเอาสากมาเป่าดูสิก็คือมีปากเหมือนมีตูดไม่ทำหาอะไรนะนั่งหลายคนตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เริ่มด่าแล้วจุรินทร์นะคุณจุรินทร์รัฐมนตรีครับไปดูหน่อยนะของแพงไปดูหน่อยครับประชาชนจะตายหากันหมดแล้ว
นะคุณจุรินทร์นะครับแต่ไม่ต้องส่งหมายเรียกมาให้ผมนะหมายจงหมายจับอะไรอ่ะนะส่งให้คนอื่นไปแล้วอย่ามาส่งให้ผมนะแบบนะคนอื่นก็โดนกันไปหลายหมายแล้วผมยังอ่ะนะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยแล้วก็พี่แต้มฮะวิชัยสังวาภัยก็รู้จักกับผมดีก็ทำงานให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะพี่แต้มฝากลูกพี่ด้วยตอนเนี้ยข้าวของแพงชิบหายเลยบอกจุรินทร์ด้วยลูกพี่คุณน่ะช่วยมาดูหน่อยเนี่ยร้านธงฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยของเขิงแพงชิบหายเลยประชาชนจะตายหากันหมดแล้วเดี๋ยวเวลาเลือกตั้งขึ้นมาแล้วจะชิบหายไม่มีใครก็เลือกอ่ะเพราะคราวที่แล้วก็สูญพันธุ์ทีแล้วประชาธิปัตย์นะครับนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังวาภัยนี่นะพรรคพวกกันเนี่ยพี่แต้มบอกลูกพี่ด้วยดูหน่อยไม่ใช่นั่งอยู่ในกระทรวงไปเดินตามซอกซอกซอยในกรุงเทพเนี่ยไปดูในของมันแพงผมไปเดินมาแล้วอ่ะนะไม่ต้องเอาหมายมาเรียกกูนะกูไม่ไปหรอกอะไรวะเนี่ยยาบ้าถูกชิบหายเลยทำไมกันนะไม่รู้ราคาตกเลยนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับคดีโรงพักที่มีแต่เสา300กว่าที่ไปถึงไหนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าก็ต้องดูด้วยผู้ต้องหาชื่ออะไรคดีจะช้าหรือเร็วมันต้องดูว่าผู้ต้องหาชื่ออะไรดูชื่อก่อนใครเป็นผู้ต้องหาใครเป็นจำเลยคุณดูชื่อคุณก็รู้แล้วคดีมันจะช้าหรือเร็วบุกลุกป่าคุณต้องดูดิผู้ต้องหาชื่ออะไร การบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยมันต้องดูว่าใครเป็นผู้ต้องหาชื่ออะไรนะสังกัดไหนนะเป็นคนธรรมดาทั่วไปหรือเป็นพวกมีปลอกคอถ้าเปรียบเหมือนหมาก็ดูหมาจรจัดหรือว่าหมามีปลอกคอถ้าหมามีปลอกคอคดีมันก็ไม่คืบหน้าหรอกเพราะว่าอะไรเจ้าของก็ดูแลอยู่ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะมึงก็ไม่ต้องส่งหมายเรียกอะไรมาให้กูเบื่อหมายเรียกอะแค่โดนทนายสิทธาฟ้องไป2คดีนี่ก็โอ้โหกลัวมากเลยกลัวจนไข่สั่นเลยเวลาจัดรายการนี่ต้องเอามือกุมไข่ว่าไข่แม่งสั่นดิ๊กกลัวมากเลยกลัวติดคุกอ่ะFP ทนายสิทธาก็บอกทนายสิทธาฟ้องเดชาแม่งเอาไปสัก100คดีไอ้ชิบหายมึงอยากฟ้องก็ฟ้องไปเถอะกูนี่กลัวจนไข่สั่นเลยนั่งจัดรายการนี่คุมไข่นะกลัวไข่สั่นดิ๊กเลยนะครับเอาว่าไปผลสำรวจประชาชนพอใจการทำงานของรัฐบาลมากโอ้โหนะครับเนี่ยสำนักโพลนี่คดีนะสำรวจทีไรนี่ลุงตู่เป็นเก่งที่สุดดีที่สุดเก่งที่สุดประชาชนรักมากที่สุดนายกในดวงใจโอ้โหดีนะสำนักโพลดีนะดูแลดีนะครับนะครับดีมากนะราคาพืชผลทางเกษตรแย่สอสอหักหลังประชาชนต่างอะไรกับโจรนะครับนะครับเนี่ยลำบากกันชิบหายหมดแล้วนะครับอะไรตาอะไรกันมาเนี่ยตอบกูหน่อยตอบเรื่องอะไรวะนะอำเภออะไรวะลือสออากาศเย็นสบายมีโอกาสจะไปวะนะอะไรเนี่ยร้านธงฟ้าราคาแพงเกือบทุกร้านเอาจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ฟังไว้เขาบอกเนี่ยธงฟ้าแพงอ่ะจะว่าไงจุรินทร์นะถ้าคุณไม่ไปดูแลไม่มาชี้แจงอะไรต่างๆนะผมจะพูดถึงคุณทุกวันนะคะแนนคุณก็ตกต่ำไปด้วยนะคุณไม่ต้องมาเอาหมายมาให้ผมนะผมเบื่อนะครับนะน้ำมันก็ขึ้นราคาตายห่าแล้วต้นทุนขนส่งก็ลำบากเลยสิดูแลหน่อยอะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยต่อไปก็คงจะต้องขายไตขายหัวใจแดกกันแล้วโอ้โหขนาดนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ของก็แพงค่าแรงก็ถูกสอบถามเรื่องแอปเงินกู้ก็ติดต่อไปที่เพจแอปเงินกู้เนี่ยผมแนะนำเลยนะไปที่เพจเขาชื่ออะไรวะมือปราบแอปเงินกู้ไปติดต่อแอดมินฟ้านะฮะเนี่ยเขาก็ดูอยู่เนี่ยนะไปที่เพจชื่ออะไรวะเพจมือปราบมือปราบแอปเงินกู้ไม่ใช่มือปราบสัมภเวสีนะอันนั้นหมอปลา
มือปราบแอปเงินกู้ไปติดต่อคุณฟ้านะ่ะเขาติดต่อกับตำรวจโดยตรงแล้วผมก็แนะนำให้ไปยื่นเรื่องกับศิระงาให้ศิระเขาจัดการว่าทำยังไงไปแจ้งนายกเพราะว่าไอ้พวกนี้แม่งนะเข้าไปถึงบ้านถึงมือถุงมือถืออะไรต่างๆอ่ะดอกก็โหดทวงก็โหดนะไอ้แอปชั่วพวกนี้นะไม่รู้จะเรียกแม่งอะไรเรียกแม่งแอปชั่วไปแล้วกันอะไรวะเนี่ยอันนะทำไมเขาไม่พักหนี้ขับแท็กซี่ก็ไม่มีเงินส่งกลัวโดนยึดไม่เป็นไรไม่ไหวก็คืนแม่งไปอย่าไปขับเลยแท็กซี่นะเปลี่ยนเป็นแก๊ปเกิบหาอะไรไปมันอยู่กับความจริงอ่ะเนี่ยไออาจารย์อุดมข้างบ้านเนี่ยก็เป็นคนขับแท็กซี่เป็นอาจารย์ก็สนิทกันเนี่ยบ้านติดกันเลยนะครับผมก็ถามว่าอาจารย์เป็นไงเขาบอกโอ้โหลำบากวันวิ่งได้80บาทมั้ง150แม่งไม่พอค่าแก๊สอย่าพูดถึงเรื่องค่าเช่าเลยคือมันลำบากไปหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยแท็กซี่ที่ถามมาไม่ไหวก็ไปคืนแม่งคืออยู่กับความจริงอ่ะนะเราอย่าไปทนฝืนหาเลยมันไปทนทำหาเลยมันดูแล้วไม่มีคนอ่ะแล้วดูแล้วเศรษฐกิจแม่งก็ยังชิบหายอีกนานให้แก้ปัญหาโควิดได้ก็มันโอ้โหไหนจะกีดกันทางการค้าความสามารถในการแข่งขันประเทศเราแม่งก็สู้เขาไม่ได้เวียดนามแม่งก็แซงไปหมดแล้วพม่าลาวเขมรมันแย่หมดแล้วนะเพราะนั้นก็ดูแล้วไม่ไหวก็คืนแม่งมันจะลดแรงต่างนะเชื่อผมอ่ะนะครับถูกครับอาจารย์อะไรเนี่ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยฟ้านภัทรนักข่าวมลินกล่าวว่าจากพฤติการอะไรวะโอ้แม่ไอ้หลิวนะหลิวนะก็เป็นสมาคมคนข่าวอยู่ทาง YouTube ช่อง YouTube หลิวนะครับเขาก็เป็นผู้สื่อข่าวก็รายงานให้เราตลอดนะครับนะโอ้มันคอมเมนต์มันเยอะอ่านไม่ทันเลยนะนะครับติดตามเป็นประจำจากอะไรแคนาดาขอบคุณมากครับคุณอัคราสวัสดีครับสวัสดีนะโอ้มาจากแคนาดานะนะสมัยนี้ต้องมีพักมีพวกไว้ของเรานี่มีล้าน2ล้าน3นะ Facebook YouTube TikTok 3แพลตฟอร์มนะครับนะครับนะก็ช่วยกันกดครับติดตามกดชื่นชอบอะไรเยอะๆไว้นะช่วยกันแชร์ช่วยกันอะไรต่างๆนะส่งค่างวดก็ไม่ไหวก็ไม่ไหวก็คืนไปพูดเรื่องยายหน่อยที่โดนเรียกเงินคืนไอ้ที่ว่าอายุ80 90ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลเขาคิดยังไงนะมันน่าจะมีข้อยกเว้นอะไรบ้างนะไม่ใช่จะเอาเงินยายคืนอย่างเดียวผมก็พูดกว้างๆแล้วกันนะไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเยอะเห็นบอกจะเอาเงินยายคืนนะต้องมีข้อยกเว้นบ้างนะลุงตู่ยังมีข้อยกเว้นเลยเป็นผทบแล้วก็เสียแล้วยังอยู่บ้านหลวงได้เลยอ่ะน่าจะมีข้อยกเว้นนะลุงตู่ยังมีข้อยกเว้นยังอยู่บ้านพักหลวงได้เลยอ่ะกองทัพบกอ่ะยกเว้นบ้างชอบอาจารย์คลายเครียดนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับบางทีผมก็อาจจะไปแซะคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเพราะผมโดนแซะบ่อยพี่น้องต้องเข้าใจว่ามันไอ้คนที่แซะผมเนี่ยนะมันไม่ได้แซะเองมันเก๊กท่าหล่อมันพูดจาสุภาพทำตัวเป็นเศรษฐีผู้ดีแต่ FC มันแม่งด่าเช้ากลางวันเย็นลองเข้าไปดูร้านถุงฟ้าเตียเอาเงินเราชนะอ๋อเหรอครับอันนี้เนี่ยกนกอะไรวะกนกพันฟ้าเนี่ยนะมือปราบนี่นอกระบบแอปเงินกู้ลองไปติดต่อเธอแล้วกันนะครับปรึกษาเธออาจารย์อยีฮิวด้วยนะครับยีฮิวจุกรูนะครับจัดให้นะครับร้านธงฟ้าที่ใช้บัตรซื้อบวกราคาเพิ่มเกือบ10บาทแพงมากค่าอาจารย์เอาจุลินเอาอีกแล้วถึงคุณอีกแล้วล่ะคะแนนเสียงคุณตกแน่คราวนี้ถ้าคุณไม่ดูแลอะไรนะครับก็สบายๆนะน่ะเนี่ยพูดแต่ร้านธงฟ้าแพงร้านธงฟ้าแพงคุณจุลินฟังไว้ถ้าคุณไม่แก้ไขอะไรนะไม่ส่งข้อมูลอะไรมานะผมก็จะจัดคุณทุกวันเนี้ยนะคุณก็อย่ามาออกหมายเรียกผมแล้วกันนะผมจะทำเพื่อประเทศชาตินะประยุทธ์เป็นนายกของแพงทุกอย่างค่าแรงถูกยาบ้าราคาตกนะครับจริงไหมนี่นะเขาถามประยุทธ์โอ้เหล็กขึ้นราคาวันละหลายรอบเหมือนหุ้นเลยเหล็กเนี่ยผู้รับเหมาลำบากกว่าน่ะนะครับเนี่ยลำบากอาจารย์คิดว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นยังไงพวกคุณก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงล่ะนะ
ผู้นำเป็นยังไงหน้าตาหล่อเป็นคนอารมณ์ดีนะต้องพูดแบบนี้ถ้าบอกเป็นถ้าพูดเรื่องอื่นนะดำเนินคดีทุกคนที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารจำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้ที่บิดเบือนนะครับและสื่อทุกอย่างที่บิดเบือนข่าวสารโอ้กูละกลัวเลยลุงอย่าขู่กูมากเลยนะไม่กล้าหรอกผมพูดถึงนายกหล่อหน้าตาดีอยู่ไปเถอะนะเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อไหร่ก็ออกก็ได้ไม่ว่าเลยไม่กล้าแล้วผมไม่กล้าอะไรนะนะครับตอนนี้ของเราก็ยังหมื่นกว่าอยู่นะครับคนดูครับหมื่นกว่าครับของเราหมื่นกว่านะ Facebook เรา 4,300 นะครับแล้วก็ YouTube เราใกล้ๆ 6,000 ก็หมื่นกว่าคนหมื่นกว่าของเรายืนพื้น FC เราเหนียวแน่นของเรานี่เป็นประเภทแบบพวกโลกจิตทั้งนั้นชอบซาดิสแรงปากหมานะครับตามที่เขาว่าเนี่ยผมเป็นจริงหมดนะเขาไม่โกรธนะครับใครด่าปากหมาหยาบคายเนี่ยตัวตนกูเลยแหละนะกูไม่ใช่ลุงพลนะบางคนบอกลุงพลเปลี่ยนไปนะแต่ของผมไม่เปลี่ยนไปนะผมนี่คือสันดานเดิมเลยเป็นคนดิบเถื่อนถอย นะครับจากเยอรมันโอ้คุณมีนาสวัสดีครับตอนเช้ากับคุชเชนมอร์แกนนะแท็กซี่ใกล้จะหมดงวดแล้วอีกแสนเดียวบางวันก็ไม่ได้300 400ไม่เป็นไรสู้ไปตุกสู้นะนะก็หารายได้พิเศษอะไรต่างๆแต่อย่าไปส่งยาบ้ากันแล้วกัน ดูจากอเมริกาคุณอะไรนะจากอเมริกาโอ้ดีมากครับมากันไกลเลยนะธงฟ้าแถวบ้านขายน้ำหวานเฮลบูบอยขวดละ65บาทจุลินฟังไว้แพงชิบหายเลยเนี่ยเขาพูดโอ้โหถึงจุลินงานเนี้ยนะส่งลูกน้องมาฟังมั่งรายการทนายคลายทุกข์เนี่ยนะเป็นรายการสาบแช่งนักการเมืองนะที่ทำอะไรที่ไม่ดีเราเป็นรายการแบบสาบแช่งคิดดูนะส่วนใหญ่แล้วก็แช่งกันบางคนก็เป็นไงเบาหวานแดกไปแล้วก็มีนะบางคนก็ความดันขึ้นบางคนก็โรคหัวใจกำเริบเนี่ยพอโดนเดชาสาบแช่งกันมาเนี่ยแดกเลยพรุ่งนี้ก็แม่งกับพวกแม่งเข้าโรงพยาบาลแล้วผมพูดคนไหนนักการเมืองส่วนใหญ่แล้วแม่งจะอาการหนักเดินไม่ได้บ้างโควิดแดกบ้างอะไรบ้างหลายคนรายการผมเขาเรียกรายการสาบแช่งอันนะพวกนักการเมืองชั่วเร็วช้าแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะเอ่ยแม่งก็เป็นไงเอาหมายส่งให้คุยอีกเพราะไอ้พวกนี้แม่งไม่ได้เราใจแคบพอพูดความจริงแม่งรับไม่ได้แล้วมันก็โอ้โหมันจะเอาหมายสารส่งให้คุยอย่างเดียวนะค่าเทอมแม่งก็ไม่ลดเรียนออนไลน์ค่าเทอมก็ไม่ลดเนี่ยมหาลัยในประเทศไทยเอาว่าไงเนี่ยนะรัฐบาลเป็นไงกระทรวงศึกษาไปดูแลหน่อยสิเรียนก็เรียนออนไลน์ค่าไฟพวกมึงก็ไม่ต้องจ่ายนะค่าเทอมแม่งก็ไม่ลดอ้าวรัฐมนตรีศึกษาไม่ใช่มัวตะยุ่งกระส่งเมียลงผู้ว่านี่แหละนะครับไปดูแลมั่งค่าเทอมก็ไม่ลดเรียนออนไลน์ก็สบายนะไม่ลดละนักเรียนก็จ่ายเต็มเนี่ยแหละใครแม่งเป็นนายทุนเป็นเจ้าสัวแม่งก็รวยคนจนแม่งก็ลำบากร้านสะดวกซื้อแม่งก็รวยพูดถึงมันแม่งก็ฟ้องนะครับเนี่ยไอ้ศิรวิทย์เนี่ยไอ้ศิรวิทย์เนี่ยเนี่ยวันก่อนโทรมาหาผมเนี่ยมันก็พูดถึงพวกเจ้าสัวเนี่ยก็เนี่ยกำลังจะได้รับหมายศาลเลยมันบอกอาจารย์ผมจะทำไงดีจะทำหาอะไรก็ทำผิดก็ติดคุกไปขนาดนั้นนะมึงเกิดมาเป็นนักวิจารณ์การเมืองวิจารณ์อะไรต่างๆโดนคดีหมิ่นประมาทก็ติดคุกไปเหมือนผมเนี่ยนะนายสิทธาก็ฟ้องนะสมมุติเขาฟ้องมาสัก 10,000 คดีเราก็ต้องติดคุกไป 10,000 คดีก็ครบ 10,000 คดีเมื่อไหร่เราก็ออกจากคุกมาก็มาจัดรายการใหม่เราก็ต้องยอมรับความจริงฮะเพราะนายสิทธาเขาก็ขู่ทุกวันเดี๋ยวฟ้องผมดูแล้วเนี่ยนายสิทธาอาจจะฟ้องถึง 10,000 คดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอาจจะตายห่าไปก่อนนะเพราะว่าโดนก็ฟ้องเยอะเพราะว่าคนที่ฟ้องผมก็มีคนเดียวนายสิทธาเบี้ยบังเกิดชื่อเดิมณัฐวุฒิเหตุที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยก็ต้องไปถามว่าในสมัยที่เขาเป็นเยาวชนก็ทำอะไรไว้แถวคนกระทุ่มแบนก็รู้เนี่ยเท่าที่ดูฟังเขาพูดเนี่ยเขาโพสต์ว่าเขาอาจจะฟ้องผมเนี่ยร้อยกว่าคดีหรือว่าถึงหมื่นคดีหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็ต้องยอมติดคุกอ่ะถ้าศาลเขาบอกว่าเดชาคุณไม่หมิ่นประมาทคุณสิทธาเขานะเขาเป็นทนายที่เก๊กรอนะคุณไปหมิ่นใครไม่หมิ่นไปหมิ่นทนายที่ใส่เสื้อตาจระเข้เข็มขัดอะไรอ่ะแอร์เมสขับรถเบนซ์รถอะไรต่ออะไรต่างๆรถหลายคันนะเมียขับเบนซ์ผัวขับอะไรBM บ้านหลายหลังเลยอ่ะนะครับ
นะบ้านก็หลายหลังนะแต่เมียเนี่ยสิทธาเขาบอกเขามีคนเดียวนะแต่มีใครเชื่อหรือเปล่าเราไม่รู้อ่ะเพราะเขาหล่อเหลือเกินนะแล้วก็เสร็จแล้วก็นะก็เนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าราคาแพงแล้วเศรษฐีเนี่ยวันหน้าถ้าเกิดอาจารย์ไม่ได้มาติดจัดรายการก็แสดงว่าติดคุกไปแล้วเพราะว่าสิทธาเขาฟ้องมาถ้าอาจจะร้อยกว่าคดีมั้งแล้วนี่กูจะไปติดคุกไหวไหมเนี่ยร้อยกว่าเนี่ยติดคุกคดีละ2ปีก็รวมแล้วติดคุก200ปีนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะถึงวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องติดคุกกี่ตารางไปถ้าเดี๋ยวไม่เจอกันก็แบบก็มาสั่งลากันนะนักข่าวมารินอะไรปึ๊บ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 อะไรเนี่ยนะอ๋อแจ้งข้อหาเพิ่มแจ้งข้อหาลุงพลเพิ่มพยายามชิงทรัพย์นะอ๋อลุงพลโดนแจ้งข้อหาเพิ่มกันนะเนี่ยลุงพลยิ่งโดนข้อหาเยอะทนายก็รวยกันสบายลุงพลเตรียมไว้สัก20ล้านน่ะผมดูแล้วค่าทนายก็ประมาณสัก20ล้านนะครับค่าเดินทางก็เที่ยวละล้านเพราะว่าทนายดังเพราะเวลาทนายเข้าไปเขาต้องมีอะไรเลขาทีมทนายมีหมอมีอะไรต่างๆอะไรต่างๆไปก็ลุงพลเตรียมไว้20ล้านตอนนี้ลุงพลมีเท่าไหร่อ่ะลุงพลก็มีรายได้ทุกวันก็เก็บรวบรวมไว้ลุงพลเพราะว่ามันต้องจ่ายค่าทนายเราหลายคนทนายดังๆเท่านั้นน่ะค่าเดินทางก็เที่ยวละประมาณล้านนึงค่าว่าความก็สัก20รวมแล้วก็งานนี้ก็ลุงพลก็เตรียมไว้40ล้านแล้วกันไว้จ่ายค่าทนายนะครับก็ต้องรับจ้างรีวิวสินค้าหน่อยเพราะว่าทนายดังๆทั้งนั้นน่ะแล้วก็อัจฉริยะเค้าก็ไปร้องไปแจ้งกี่คดีไปดูที่มาเนี่ยแล้วอัจฉริยะเค้าไม่ได้ยอมง่ายๆหลายเรื่องอ่ะไหนจะพวกไม้ตะเคียนอะไรวะพญานาคภาษีรีวิวสินค้าอะไรคดีลุงพลมันไม่รู้อาจจะเยอะนะลุงพลก็เตรียมไว้สัก 3-40 ล้านแต่ถ้าไม่พอก็อาจจะต้องขายไม้มาค่านะคือคดีพวกนี้ยิ่งทำไปมันก็แตกเหมือนหวย30ล้านโอ้โหฟ้องไปฟ้องกันมาคนที่รวยคืออะไรทนายความทนายจะร่ำรวยกันนะแต่ลูกความเนี่ยสังเกตหน้าจะซีดแรกๆเนี่ยลุงพลเนี่ยหน้าแกเลือดขึ้นหน้านะดูเลือดฉีดวาดดูหล่อดูอะไรตั้งแต่พอมีคดีนะอัจฉริยะเริ่มลงกกอกขึ้นมาเนี่ยคดีมาแล้วเนี่ยหน้าแกเริ่มซีดๆแล้วทั้งๆนี่รายได้กันทุกวันนะเพราะอะไรเพราะตังค์ที่รวบรวมทุกวันกันไปก็ต้องจ่ายทนายอ่ะนะค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะสัก 4-50 ล้านเพราะว่าทนายดังๆนั่นแหละค่าตัวแพงขยับปุ๊บนึงก็แสนนึงอะไรเงี้ยนะยกหูก็พอคุยวางสาย10นาทีก็น่าจะมาสักล้านนึงรวมแล้วก็สัก 4-50 ล้านคุณดูคดีหวย30ล้านฟ้องกันไปฟ้องกันมานะลุงจรูญฟ้องปีชาฟ้องจรูญทนายสิทธาฟ้องทนายวรยุทธฟ้องกันไปกันมารวมแล้วไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้กี่สิบคดีคุณลองคิดดูเงินทองต่างๆที่ลูกความมีนี่มันจะเหลือมั้ยเนี่ยครูปีชานี่ขนาดหัวล้านเลยมันโอ้โหไม่พอเมื่อวานนี้ปรีชาก็โทรมาหาผมเนี่ยคุณลูกคิดไปฟ้องไปฟ้องกันมาเนี่ยมาถึง 4-50 คดีคิดดูเนี่ยที่ดินต่างๆเงินเดือนอะไรต่างๆเนี่ยนะทรัพย์สินของลูกความก็ไปอยู่ทนายสองฝ่ายหมดแล้วนี่คดีลุงพลเนี่ยโอ้โหกี่คดีอ่ะทั้งหมิ่นประมาททั้งฟ้องกลับฟ้องอะไรต่างๆเอาคดีนั่นคดีนี่อะไรต่างรวมแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่ลุงพลหามาเนี่ยไปอยู่กับทนายหมดเลยยินดีกับทนายทุกท่านนะครับนะได้เวลาทำเงินกันแล้วได้เวลาทำเงินทองของลุงพลก็จะไปอยู่พวกนี้แต่ถ้าเกิดลุงพลยังหาไม่เจอก็จะมีพวก FC ลุงพลก็บริจาค กันคนละแสน2แสนคนอยู่แคนาดานั่นทีนี้ก็รวบรวมกันมาก็เตรียมเผื่อให้ลุงพลอีกสัก 20-30 ล้านนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินเยอะเพราะว่าคดีมันเยอะนะคุณฟ้องมาผมก็ต้องฟ้องกลับไปกลับมาผมดูแล้วอาจจะสัก 4-50 คดีนะ50ล้านเนี่ยพอหรือเปล่าได้มาก็ทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่ไม้มาฆ่าอันเดียวหรือเปล่านะแล้วก็พญานาคนะครับกว่าจะจบคดีนี่ก็โอ้โหช่วงนี้ช่วงทำเงินกันน่ะก็ดีใจกับพี่น้องน้องๆทนายนะครับช่วงนี้เราจะได้ร่ำรวยกันละดีใจครับอาชีพผมเนี่ยนะยิ่งคดีเยอะยิ่งดีครับฟ้องกันไปฟ้องกันมาฟ้องโอ้โหรวยกันน่ะนะครับนะแต่ใครเป็นเอฟซีทนายคลายทุกข์นะครับมีอะไรนะสอบถามกันได้นะครับเรารักพวกพ้องไม่ต้องห่วงครับใครไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ว่าใครพวกผมเนี่ยผมดูแลเป็นพิเศษเลยผมไม่ควรเอาพวกเอาพ้องถึงแม้จะปากหมากวนส้นตีนอะไรต่างแต่เอาพวกพ้องพวกผมต้องมาก่อนนะครับนี่นิสัยผมเป็นอย่างนั้นอะข่าวโมเดลลิ่งอะไรที่ว่าอ๋อโมเดลลิ่งใช่ไหมโมเดลลิ่งที่ว่าไปลวนลามเด็กอะไรแล้วที่ว่ามีหลายคนใช่ไหมที่บุ๋มบรรดาเขาเล่นนะไอ้นั่นกับอับปรีเหลือเกินแต่ไม่รู้เรื่องจริงเรื่องเท็จนะอับปรีจันไรเจอที่ไหนก็ไป
ไปจับไปล่วงนมล่วงอะไรเด็กไอ้พวกนี้ก็พวกอัปรีนะครับก็ต้องติดคุกติดตารางทำผิดจริงนะครับนะค่าทนายไม่พอก็เปิดบัญชีรับบริจาคนะถ้าบริจาคตรงๆไม่ได้ก็เข้ามูลนิธิเพราะเข้ามูลนิธิก็ไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมนะทนายโนมิตะประวัติเป็นยังไงบ้างก็รู้ๆอยู่แล้วเขาเป็นจำเลยที่5ในคดีลาลาเบลโดนศาลจำคุก5ปี4เดือนแต่ว่าน้องเขาก็ยังมีสิทธิ์สู้ในชั้นอุทธรณ์นะครับนะก็โดนทนายสิทธาเนี่ยอัดเลยนะฮะหาว่าไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงทนายเด็กมาทะลึ่งอะไรกับทนายสิทธาทนายสิทธาเขาบอกจะพูดได้ไงรับไม้ต่อนะสิทธาเขาบอกไปพูดอย่างนั้นได้ไงพี่สิทธาจะไปรับไม้ต่อจากทนายเด็กๆจบใหม่ๆอย่างโนมิตะได้ไงสิทธาเขาไม่พอใจนะโนมิตะเขาบอกไม่รู้จักว่าทนายรุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะครับเขาอัดนะอัดโนมิตะโนมิตะมันก็พูดความจริงอ่ะก็มันก็ส่งไม้ต่อก็ส่งไม้ต่อให้สิทธาแต่สิทธาเขารับไม่ได้ไปรับคดีมาจากทนายเด็กๆโนมิตะมันพูดความจริงอันนี้ผมบอกตรงๆมันพูดความจริงแล้วสิทธาบอกไม่รู้จักว่ารุ่นใหญ่รุ่นเล็กนะสิทธาด่าทนายเด็กนะตอนก่อนเนี่ยผมก็เคยว่าทนายสิทธาว่าต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงนะสิทธาบอกไม่จำเป็นต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงหรอกนะคนอย่างผมเนี่ยนะทำตัวไม่น่าเคารพนับถือก็มายกมือไหว้นะไม่มีที่ต่ำที่สูงตอนนี้โดนนะกรรมเวรก็สนองสิทธาก็โดนทนายเด็กมันเนี่ยนึกบอกเนี่ยรับไม้ต่อไปเลยนะสิทธารับไม้ต่อจากทนายเด็กไปสิทธาไม่พอใจนะครับนะเนี่ยเขาก็โพสไม่พอใจโนบิตะเนี่ยโนบิตะมันทนายเด็กๆแต่มันก็มีความจริงใจนะนี่พูดนะมันจบใหม่จริงโนบิตะถึงแม้มันจะโดนอะไรต่างๆคดีมันยังไม่จบแต่มันก็เป็นคนสู้ชีวิตนะมันช่วยลุงพลมาตลอดนะตังเติงอะไรมันไม่ได้นะมันช่วยลุงพลมาตลอดไม่เอาตังแม่อะไรต่างๆเลยแต่ตอนหลังก็ไม่รู้เกิดอะไรไม่เข้าใจกันมันก็เลยคล้ายๆว่าอะไรจริงๆมันสนิทกับลุงพลมากดูแลลุงพลมานานสุดท้ายมันก็ไม่ได้อะไรคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คืออะไรสิทธาลุงพลจ้างว่าความแล้วก็เสร็จแล้วก็ไงเงินทองก็เยอะนะบัญชีมูลนิธิของสิทธานะ FC ก็เอาไปต่างๆสิทธาเนี่ยเป็นคนเดียวเลยนะไม้ต่อคนสุดท้ายเนี่ยนะครับนะสิทธาได้ทุกอย่างชื่อเสียงก็ได้ช่อง YouTube นะมูลนิธิก็มีเงินเข้าตังก็ได้สุทธาเนี่ยได้ทุกอย่างเลยกับคดีลุงพลแต่พวกอะไรรัชพลเนี่ยพวกนี้ไม่ได้เลยไอ้พวกนี้น่าสงสารรัชพลก็ไม่ได้เลยก็ช่วยเหลือลุงพลเป็นคนดีนะรัชพลน่ะหน้าตาแกเศร้าๆน่ะดูเศร้าดูซื่อแกก็ช่วยลุงพลนะไปที่ไหนก็ไปคอยยืนเวลาช่วยน่ะนะเข้าเครื่องจับเท็จอะไรดูนะยืนจนเหงื่อไหลเลยตังก็ไม่ได้สักบาทนะออกเองเลยไปยืนหน้าเศร้าหมองคอยช่วยลุงพลนะลุงพลกำลังลำบากตกอับก็นั่งเครื่องบินไปนั่งรถเมล์แล้วอะไรนะคือเป็นทนายที่น่าสงสารมากฝากลุงพลโอนให้รัชพลสัก 4-5 ล้านเนี่ยนะครับแกไม่ได้เลยโนมิตะนี่ก็ช่วยครับช่วยทุกอย่างช่วยพาไปแจ้งความพาไปอะไรต่างๆนะโนมิตะอันนี้ก็ไม่ได้ตังค์เลยคนที่แบบนะได้ทุกอย่างคือสิทธาได้ชื่อเสียงได้ช่อง YouTube ใหม่ได้เงินได้ทองได้ทุกอย่างเลยเรตติ้งได้หมดนะเพราะนั้นเนี่ยนายสิทธาเนี่ยทำบุญไว้เยอะได้อยู่คนเดียวนะเสียอย่างเดียวคืออะไรวันจันทร์เนี่ยไปกกอกไม่ได้เพราะว่าจะโดนกักตัวแค่นั้นนะแนะนำให้ลูกเรียนเป็นทนายจะได้รวยนะนะนี่สมาคมคนข่าวนะ YouTube ใครอยากฟังก็ไปดูนะครับทาง YouTube นะข่าวมะตูมติดเพิ่ม19คนโอ้โหน่ากลัวเนี่ยดีเจมะตูมอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกมีคนติดเพิ่มจริงเท็จยังไงไม่รู้เนี่ยครับนะก็ไปลองดูนะใครก็แล้วแต่นะครับที่ติดโควิดแล้วเนี่ยก็ต้องบอกความจริงนะว่าเราไปไหนมาไหนบ้างต้องระมัดระวังนะครับโควิดเนี่ยมันอันตรายศิระกับพี่บินบรรลือฤทธิ์ถึงไหนแล้วศิระก็อยู่ในศาลบินบรรลือฤทธิ์เงียบไปเลยนะครับเนี่ยนะครับเมื่อวานธนาคารออมสินส่ง SMS มาให้ครอบครัวว่าผมกู้ได้30,000 30,000 30,000 บาท
ดีใจด้วยนะครับนะครับอาจารย์อธิบายกฎหมาย2มาตรฐานหน่อยว่าเราจะเอาตัวรอดอย่างไรโอ้นะครับเมื่อเช้าอาจารย์ธรรมศาสตร์เขามาพูดว่าเขาไม่อยากสอนกฎหมายนะเพราะสอนไปมันก็2มาตรฐานผมเห็นด้วยกับอาจารย์สอนนี่กฎหมายผมก็มีเพื่อนอาจารย์สอนที่จุฬาธรรมศาสตร์คืออย่างนี้2มาตรฐานหมายถึงการบังคับใช้กฎหมายที่มันต้องดูว่าผู้ต้องหาชื่ออะไรนะถ้าผู้ต้องหาเป็นคนมีเส้นมีสายมีเงินนะครับก็ปฏิบัติอย่างนึงคดีความก็ช้าเช่นคดีบุกรุกป่าเงี้ยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปป่านนี้ติดคุกไปนานแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่บุกรุกป่าเป็นส.ส.คดีมันก็ไม่คืบหน้ากูก็ดึงคดีแม่งทุกอย่างนะคดีก็ไม่ไปถึงศาลนะครับเรียกว่า2มาตรฐานวิธีการตัวรอดคือไม่ทำผิดกฎหมายวันนี้ก็มีคนถามคือไม่ทำผิดกฎหมายอย่าทำผิดกฎหมายอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าไปอยู่ในสถานที่ที่มีความเสี่ยงอย่าเลือกอาชีพที่มีความเสี่ยงแค่นี้คุณก็ป้องกัน2มาตรฐานคุณก็อย่าพยายามอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรอย่าทำผิดกฎหมายนะครับเข้าใจนะครับนี่ชัดเจนเลยนะครับนายกจะให้เงินสดกับประชาชนก็ดีครับถ้าให้จริงนะครับก็ดีครับนะครับก็ดีครับนะครับนะครับเพจทนายใครทุกใครชอบก็ดูได้นะไม่ชอบก็ดูได้นะครับด่าแรงก็บล็อกแค่นั้นเองผมตรงไปตรงมาครับเราไม่ต้องมี FC อะไรเยอะมากอะไรเนี่ยไลค์โค้ดกดจักรวาลเงียบไปเลยก็เห็นมีการถูกดำเนินคดีไม่ใช่เหรอไอ้กดจักรวงจักรวาลอะไรไอ้พวกแปลกๆแผลงๆอ่ะก็ถูกดำเนินคดีอยู่นี่แต่จะผิดหรือถูกก็ไม่รู้แต่เงียบไปเลยอ่ะอะไรก็แล้วแต่คนดังดาราแหกตาประชาชนแม่งเยอะแยะไปหมดไอ้พวกนี้สุดท้ายก็ต้องไปอยู่ในคุกหมดฮะถ้าไม่อยู่ในคุกแม่งก็หนีออกนอกมี2อย่างนะครับปารีนาเงียบนะครับก็เพราะก็เขาใช้เอกสิทธิ์อยู่อาจารย์ก็ตรงไปตรงมาใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรอกด่ากูแรงก็บล็อกนะครับแค่นี้ผมก็เป็นคนตรงไปตรงมาปากหมานะเป็นคนเถื่อนอะไรนะแค่นั้นเองครับนะถ้าใครฟังแล้วแบบรู้สึกแบบไงทนไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะไม่ต้องเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอปาโมดมานะครับกดหัวใจเยอะเลยนะเนี่ยหมอเหมือแล้วก็มีนะนะครับเรามีหลายอย่างหลายอาชีพเนี่ยนะครับไม่ทำผิดกฎหมายดีที่สุดนะครับนี่เรามีหลายอาชีพหมอก็มีนะสวัสดีครับท่านอาจารย์นายแพทย์ปาโมดเชิดรัตนลักษณ์เนี่ยหมอเนี่ยนะ FC ทนายคลายทุกข์เลยเนี่ยมาหมดนะเรามีหลายอย่างอ่ะนะเนี่ยกดนะกดให้อาจารย์เขาหน่อยนะครับนี่หมอเหมือมาหมดเนี่ยแล้วทุกอาชีพบ่อนพระราม3เงียบจังนะก็ธรรมดาก็เงียบๆไปก่อนเดี๋ยวก็เปิดนะพอคนลืมก็เปิดเหมือนเดิมเจ้าของบ่อนก็มากระจายสวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยประเทศเราเป็นอย่างเงี้ยทำดีแม่งจะอยู่ยากถ้าทำเหี้ยจะอยู่สบายนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เกิดมาก็เป็นคนเหี้ยดีกว่าแล้วมันชีวิตมันจะแบบเจริญก้าวหน้าคนชั่วทำอะไรของผิดกฎหมายเนี่ยพักพวกแม่งเยอะนะพวกสายโจรทั้งหลายเนี่ยแต่ถ้าทำมาหากินสุจริตเนี่ยพวกแม่งก็จะเล่นอย่างเดียวนะครับเรียนกฎหมายเรียนยากก็ไม่ยากหรอกครับนะครับไม่ยากครับนะช่วงนี้อาจารย์เรตติ้งดีธรรมดาครับนะนะนะทนายอนุสรนะนะครับคดีบอสไปถึงไหนแล้วแม่งจะมาข้าวหน้าอะไรแม่งมีเงินเยอะนะเงินแม่งเยอะก็ทำหาอะไรไม่ได้นายกตั้งอาจารย์วิชาสรุปแล้วว่าตำรวจอัยการใครต้องรับผิดชอบมากก็ไม่มีหานะยักษ์ไม่มีกระบองเหมือนนายกตั้งคณะกรรมการดูแลบ่อนก็มาศึกษาคณะกรรมการกำกับดูแลทำหาอะไรไม่ได้เจ้าของบ่อนเนี่ยแม่งคือผู้มีอุปการะคุณรายใหญ่ของข้าราชการและนักการเมืองบางคนแม่งจ่ายทุกเดือนกี่พันล้านน่ะสวยเซยต่างๆเนี่ยแล้วอยู่ดีๆใครแม่งจะไปทุบบ่อนเนี่ยแล้วทุบเสร็จแล้วผู้ก็เป็นมันก็เป็นการเนรคุณกับเจ้าของบ่อนเนี่ยใครๆเขาก็รู้นะถึงขนาดนายกเอ่ยปากเลยร้อยนายกก็แก้บ่อนไม่ได้จะไปแก้หาเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบมาข่าวลือไอ้หาเขาจ่ายกันทุกเดือนแต่กูไม่รู้ว่าจ่ายใครมันจ่ายทุกเดือนเป็นพันล้านไม่ใช่ร้อยล้านกี่พันก็ไม่รู้อ่ะคดีกาละแมเนี่ยกับตำรวจเขาบอกไม่ยอมรับสายนะนะกาละแมไม่ยอมรับสายเนี่ยนะโฆษณาไอ้ผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเกินจริงเนี่ยนะนะอาหารเสริมของแกเนี่ยรักษาโควิดได้โรคนั้นโรคนี้จมูกจมูกไม่ต้องไปทำสัญญกรรมเนี่ยแม่งโคตรแม่งหลอกลวงประชาชนเลย
นะครับแล้วเนี่ยตอนนี้ดูเงียบไปแล้วตำรวจเร่งจับนะครับยังไม่ใช่เงียบๆแล้วก็หายไปแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยบางคนก็บอกไปจ่ายเงินจ่ายทองกันหรือเปล่าทำไมเงียบจังไปตกลงกันข้างโรงพักเรียบร้อยหรือยังนะครับเนี่ยกระแมเนี่ยตังเยอะนะครับตำรวจเรียกออกหมายเรียกหมายจับมาดำเนินคดีนะฟังจากข่าวเนี่ยไม่รู้จริงหรือเท็จอ่ะถูกอย.ดำเนินคดีไป7คดีแล้วยังทำผิดซ้ำซากอ่ะเนี่ยแล้วคนพวกนี้นะเวลาโพสต์ใช้ชีวิตหรูหรานั่งเรือยอทกินหรูอยู่สบายเที่ยวเมืองนอกโอ้โหใช้ชีวิตหรูหราแล้วเงินที่พวกดารานักร้องที่มารีวิวขายอาหารเสริมหลอกลวงประชาชนเนี่ยเงินเนี่ยนะมึงเอามาจากการหลอกลวงประชาชนทั้งนั้นมึงไม่ลายแก่ใจอยากจะแช่งให้แม่งเป็นมะเร็งตายห่าไปนะนะมะเร็งเสร็จแล้วให้แม่งติดโควิดด้วยเอาแม่ง2โรคไปเลยนะนะพวกเนี้ยพวกที่ดารานักร้องพิธีกรทั้งหลายเนี่ยที่แม่งขายผลิตภัณฑ์เนี่ยหลอกลวงประชาชนเนี่ยอยากจะสาบแช่งให้แม่งติดโควิดแล้วก็มะเร็งอัมพาตโรคหัวใจหวานดันใจรวมแม่งตายห่าไปซะวิธีการจัดการคนพวกนี้พวกนี้เงินมันเยอะรายได้ปีแม่งขายเป็นพันล้านร้อยล้านก็เป็นห่วงว่าแม่งจะเอาเงินไปอุดเจ้าหน้าที่พอถึงเวลาแม่งทำผิดแล้วนะครับไงเอาทำอะไรไม่ได้จบกันแค่ข้างโรงพักนะเงินแม่งซื้อได้หมดอ่ะนะขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยที่อะไรอ่ะหมออะไรหมอบุญอะไรอ่ะคือโรงพยาบาลธนบุรีเขาบอกเขามีโรงพยาบาลตั้ง40-50แห่งอ่ะไปขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิดนะเขาบอกนู่นอ่ะ 3-4 เดือนก็พอดีโควิดหายก่อนเนี่ยเนี่ยดูข่าวเนี่ยดูเนี่ยอย.เนี่ยเนี่ยกว่าจะขึ้นทะเบียนมันขึ้นยากเหลือเกินอ่ะมั้ยมันจะต้องจ่ายตังค์หรือเปล่าต้องมีใต้โต๊ะไหมสังคมก็ถามเนี่ยอย่างหมอบุญไงถ้าเรียกผิดขอโทษด้วยเครือธนบุรีเนี่ยเขาบอกเขาก็อยากจะนำเข้าวัคซีนไปขอขึ้นทะเบียนเอาเอกสารไปเยอะแยะเขาบอกว่า 3-4 เดือนเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้พอดีหายโควิดก่อนเนี่ยแต่องค์กรเพศอะไรองค์การเพศสัตว์หรืออะไรต่างรัฐบาลขึ้นปั๊บน่ะเรียบร้อยแล้วนะนะอาหารยาอะไรต่างขึ้นทะเบียนเนี่ยมันยากนะต้องใช้เงินใช้ทองหรือเปล่าสังคมก็ถามต้องมีการยัดใต้โต๊ะไหมนะหรือไม่อย่างไรประชาชนก็สงสัยทำไมมันขึ้นทะเบียนยากทั้งอาหารและยาเนี่ยและพวกนี้กำไรต้นทุนบาทมันก็ขาย200อย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปเชื่อพวกดาราอย่าไปเชื่อพิธีกรรีวิวสินค้าอย่าไปซื้อแม่งนะต้องดูคุณภาพอย่าไปเชื่อพวกดารานักร้องนางงามคนดังที่แม่งรีวิวเนี่ยแม่งส่วนใหญ่แหกตาประชาชนทั้งนั้นน่ะอย่าไปซื้อแม่งว่าแล้วก็ทำไมยีฮิวยีฮิวจุ๊กครูน่าจัดให้หน่อยแล้วรายการของเรานะครับจากเยอรมันทางช่องทางเช่าไม่ต้องไปกินไปแดกแม่งหรอกผมถามหมอหลายคนแล้วแดกเข้าไปเนี่ยละมันจะทำให้ร่างกายไม่สมดุลเพราะคนเราเกิดมาธรรมชาติมันทำให้ร่างกายสมดุลอยู่แล้วแดกเข้าไปเนี่ยละมันจะตายหาไวนะผมถามหมอมาเนี่ยปากซอยผมเนี่ยรู้จักกันเนี่ยปากซอยเสือใหญ่เนี่ยเขาก็บอกเลยอาจารย์เดชาอย่าไปกินเข้าไปเลยนะกินเข้าไปเนี่ยร่างกายมันจะไม่สมดุลเพราะคนเราเกิดมาธรรมชาติเนี่ยเขาจัดเขามันสมดุลอยู่แล้วแดกถังเช่าเข้าไปเนี่ยนะโรคตรงโรคไตห่าเลยมาเยือนกันเป็นแถวแรกแรกๆก็เป็นแค่หวานดันใจแล้วเดี๋ยวก็แม่งมีไตเข้ามาอีกกลายเป็นหวานดันใจไตเพื่อเธอหวานก็เบาหวานดันก็ความดันใจก็โรคหัวใจนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแดกสั่งทางเช่าซุปไก่ห่าอะไรเนี่ยนะผมเห็นไอ้พวกที่แดกดีส่วนใหญ่ตายห่าหมดนะไอ้คนที่อยู่นานๆเนี่ยพวกชาวบ้านอยู่กันร้อยกว่าปีเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยแม่งก็ร้อยกว่าไม่ก็ไม่ได้แดกทางเช่าอาหารเสริมอะไรละไม่นะไอ้ที่ไม่แดกไม่ใช่อะไรไม่มีเงินจะซื้อแดกแค่นั้นแหละนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแดกว่านะทางเช่านะอาหารเสริมหาอะไรต่างๆแล้วเนี่ยหลอกลวงต้มตุ๋นนี่เต็มทีวีไปหมดอ่ะอย.กสทช.บอกจะกวาดให้เลี่ยมจะปราบให้สิ้นซากยังเห็นแม่งเกลื่อนไปหมดเพราะเงินแม่งเยอะนะปรับ5ล้านไอ้พวกนี้แม่งขายปีละเป็นพันล้านปรับ5ล้านมันจะไปกลัวหาเลยแล้วปรับอีกวันละแสนวันละแสนแม่งขายวันละ100ล้านโดนไปแสนไม่สนใจแล้วแม่งก็จ่ายไปดิวันละแสนละแสนแล้วปรับสูงสุดแค่5ล้านทางเช่าแม่งก็เขียนเข้าไปนะกินทางเช่ารักษาโรคได้โรคตายโรคมะเร็งหาอะไรต่างอย่างนั้นอาชีพหมอแม่งก็ไม่ต้องเป็นเลยอาหารเสริมทางช่องทางเช่ารักษาโรคได้หมดคนไปเรียนหมอทำหาเนี่ยก็ไม่ต้องมีหมอแล้วอาหารเสริมกะละแมก็รักษาโควิดได้หมอก็ต้องไม่ต้องมีแล้วหมอต่อไปไม่มีใครเรียนหมอแล้วเพราะอะไรนะครับนะ
นะครับเอาอนะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรนะครับนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลาง